สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีค่ะและทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะวันนี้เข้าสู่วันอังคารนะคะที่14สิงหาคม2561นะคะคุณผู้ชมเป็นไงกันบ้างอยู่กันไปทั้ง3วันเต็มๆนะจนเกือบลืมแล้วว่าวันนี้จะต้องมีรายการไม่ลืมล้อเล่นล้อเล่นคือช่วงนี้ทำงานหลายอย่างมากรู้สึกเป็นเป็ดมากเลยคุณผู้ชมก็เดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังว่าทำอะไรบ้างนะก็อยากจะให้คุณผู้ชมได้รู้ไว้ด้วยเนาะเผื่อจะได้เป็นลูกของลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยนะก็คุณผู้ชมเมื่อวันศุกร์เนี่ยไม่รู้ลืมกันไปหรือยังว่าตลาดหุ้นลงแรงเนาะจริงๆเมื่อวันศุกร์ทางด้านของอาจารย์ม้าค่ะคุณม้าเฉียวอ่ะเขาก็ได้เตือนเราไว้แล้วนะคะว่ามันจะลงมา1707นี่มันลงหย่อนมา1705ที่ปิดไปเมื่อวันศุกร์นะคะ 1705.96 จุดที่ปิดไปนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็แนะนำแล้วด้วยบอกว่ารอดูก่อนเถอะอย่าเพิ่งเข้าเลยอย่าเพิ่งไปทำอะไรเลยใครที่ติดอยู่รอดูก่อนนะคะนั่นก็คือเป็นภาพของเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาติดลบไป 16.52 จุดเลยนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยววันนี้มาติดตามกันต่อเพราะช่วงที่เราหยุดไปก็มีประเด็นอีกละมีมันได้ตลอดเลยเรื่องที่ไม่ดีเนาะเรื่องดีๆมีน้อยนะเรื่องไม่ดีนี่มีเยอะเหลือเกินนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปติดตามนะคะในส่วนของภาพของตลาดหุ้นเมื่อคืนนี้ในฝั่งสหรัฐอเมริกาแล้วก็เช้าวันนี้ในภูมิภาคเอเชียย้ำช่องทางการรับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้ทั้ง Channel 8 Thailand แล้วก็ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะ2ช่องทางนี้นะคุณผู้ชมอย่าลืมกดที่ลิงก์ก่อนลิงก์ที่วิดีโอนี่แหละค่ะแล้วค่อยคอมเมนต์หรือว่าจะทักทายกันถ้าเกิดไม่กดไม่ทำอะไรเนี่ยแล้วคุณผู้ชมเขียนอยู่ข้างนอกก็จะไม่เห็นปอมก็จะมองไม่เห็นนะคะไม่มีใครมองเห็นว่าคุณผู้ชมส่งอะไรมานะก็จะทำให้พลาดไปได้นะคะเอาเป็นว่าอย่าลืมกดลิงก์ที่วิดีโอนะคะนั่นคือช่องทางแรกทาง Facebook นะคะช่องทางที่2นะคะคุณผู้ชมก็จะเป็นทางด้านของ Twitter @ch8thailand นะคะอันนี้ก็รับชมได้นะคะคุณผู้ชมค่ะฝากรีทวีตด้วยนะคะช่องทางที่3ค่ะ YouTube นะคะ Channel 8 Thailand ค่ะช่องทางที่4นะคะก็จะเป็นทางด้านของแอปพลิเคชันคุณผู้ชมถ้าสะดวกก็ดาวน์โหลดได้เลยฟรีนะคะทั้ง iOS และ Android Search Channel CHANNEL แล้วก็เลข8จะปรากฏสัญลักษณ์อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะเลข8เป็นสีชมพูสีม่วงบนหน้าจอนะคะมีอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นนะคะคุณผู้ชมก็จะเป็นตัว USB เนี่ยแหละค่ะเล็กๆคือมันมีหลายรุ่นน่ะรุ่นนี้สะดวกสุดแล้วก็เสียบเข้ากับที่หน้าจอช่อง HDMI นะคะต่ออินเทอร์เน็ตปั๊บรับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกไม่ต้องใช้ช่างไม่ต้องพึ่งจานนะคะคุณผู้ชมช่องไทยได้ทุกช่องที่เป็นทีวีดิจิตอลนะคะแล้วก็ YouTube นะคุณผู้ชมก็สามารถยิงขึ้นจากแท็บเล็ตหรือว่าหน้าจอโทรศัพท์นี่แหละค่ะยิงขึ้นได้เลยนะคะยิงขึ้นปั๊บคุณผู้ชมก็ไม่ต้องเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องว่าใครจะโทรเข้ามาโทรเข้าโทรออกส่งไลน์เล่น Facebook นู่นนี่นั่นทำได้ทุกอย่างกับโทรศัพท์นะคะไม่กวนกันนะคะแค่มีRoku นี่แหละนะทีนี้กลับมาเรื่องอะไรดีเรื่องลงทุนของเรานะคะคุณผู้ชมคือเดี๋ยวก่อนที่จะไปลงทุนคือช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะแล้วก็วันจันทร์เนี่ยอุ๊ยทำหลายอย่างจริงคุณผู้ชมปอมทำทั้งงานแปลด้วยนะคะเอาอย่าเพิ่งเข้ายังไม่ได้คุยเลยยังไม่ได้คุยเรื่องต่างประเทศคุยเรื่องตัวเองก่อนแม่ฟังก่อนสิจะเข้ายันเลยนะก็ทำทั้งงานแปลด้วยนะคุณผู้ชมแล้วก็งานพิธีกรก็รู้อยู่แล้วเนาะก็รับงานตลอดนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของงานสุขภาพอีกงานดูแลรูปร่างตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมถ้าใครสนใจเนี่ยนะก็ลองติดตาม IG ปอมได้IG อะไรเนี่ยลืมไปแล้วเนี่ยคือโพสต์จนแบบไม่ได้ดูตัวเองแล้วว่าใช้ IG อะไรคุณผู้ชมลองเสิร์ชหานะถ้าใครเล่น IG นะPARI_POMME58นะ PARI_ แล้วก็ POMME58 นะคะก็ไปเจอกันได้ใน IG เนาะก็จะเห็นเนี่ยโพสต์เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะอยากให้ดูอ่ะอยากให้เห็นสนใจก็เข้าคอร์สได้นะคือศึกษามานาน20กว่าปีอ่ะเรื่องนี้นะให้มันรู้ไปนะคะทีนี้มาดูเรื่องของการลงทุนกันต่อนะคะเมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นสหรัฐนะคะ
ลบกันทั่วหน้าลบจริงๆนะดาวโจนส์ติดลบไป 0.5% S&P 500ติดลบไป 0.4% Nasdaq ติดลบไป 0.25% นะคะลบอย่างนี้เนี่ยมันมีประเด็นก็คือถ้าย้อนกันไปที่เลือกเรื่องที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกาก็คือตุรกีเนี่ยค่าเงินตุรกีแบบดิ่งสุดๆเลยนะคุณผู้ชมค่าเงินที่ชื่อว่าลีว่าเนี่ยดิ่งสุดๆเลยแล้วก็ต่ำที่สุดรอบใหม่ด้วยนะคะถ้าเปรียบเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ยูโรนะคะมันก็เลยทำให้เกิดความกังวลเดี๋ยวสาเหตุที่มันดิ่งลงมาอย่างนี้นะคุณผู้ชมประเด็นแรกเนี่ยก็คือทางด้านของเฟดธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะประเด็นที่สองนะคะคุณผู้ชมคะก็คือการที่ทางด้านของสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยรีดภาษีนำเข้าสินค้าจากตุรกีมันก็เลยทำให้ค่าเงินของตุรกีเนี่ยค่ะอ่อนค่าอย่างรวดเร็วนะคะทีนี้มันก็เลยทำให้เกิดความกังวลต่ออีกเพราะว่าสมัยตอนนู้นปี2540นะคะปี1997ต้มยำกุ้งอ่ะนะช่วงนั้นนะคะที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในบ้านเราค่าเงินบาทตอนนั้นก็ดิ่งแรงแล้วมันก็ลามไปทั่วภูมิภาคเอเชียก็เลยทำให้ความกังวลว่าครั้งนี้เนี่ยค่าเงินลีว่าของตุรกีที่แบบโอ้ยอ่อนขนาดนี้เนี่ยมันจะลุกลามเหมือนกับสมัยซ้ำรอยปี97ตอนนั้นนะคะล่ะเนี่ยก็เป็นประเด็นที่เข้ามากดดันนะคะคุณผู้ชมเริ่มนะมันเริ่มส่งผลนะเรื่องของการสงครามการค้าของสหรัฐนะคะทีนี้มาดูภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้นิเคอิญี่ปุ่นนะคะเช้าวันนี้ก็เปิดมาบวกไป 1.28%เซี่ยงไฮ้คอมมิชชั่นของจีนนะคะบวกไป 0.13% ฮั่งเส็งฮ่องกงค่ะเช้าวันนี้ติดลบไป 0.47% เวตเต้ไต้หวันบวกไป 0.26% คอสปีเกาหลีใต้บวกไป 0.32% อินโดนีเซียติดลบไป 0.11% ทางด้านของฟิลิปปินส์นะคะเช้าวันนี้ติดลบหนักสุดเลยนะ 1.13% Straits Times สิงคโปร์ค่ะติดลบไป 0.32% นะคะก็หลายๆตลาดหุ้นตอนนี้ที่เปิดมาในเอเชียกำลังดูๆอยู่เนาะเอาไงดีนะก็มีทั้งลบแล้วก็บวกนะคะมาดูกันต่อน้ำมันดิบในตลาดโลกค่ะคุณผู้ชมคะ ราคาน้ำมันดิบนะคะก็ดิ่งลงนะคะมันก็มีรายงานชิ้นหนึ่งเนี่ยออกมานะบอกว่าสต็อกน้ำมันที่ศูนย์ส่งมอบน้ำมันที่เมืองคุชชิงโอคลาโฮมาค่ะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนอกจากรายงานการปรับตัวเพิ่มขึ้นของสต็อกน้ำมันที่สหรัฐอเมริกาแล้วนะคะทางด้านของ OPEC เองเนี่ยก็ออกมาระบุนะว่ากำลังการผลิตของบรรดาเหล่าสมาชิกของกลุ่ม OPEC เนี่ยเพิ่มขึ้นมา 41,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนกรกฎาคมแม้ว่ากำลังการผลิตจากซาอุดิอาระเบียเนี่ยจะลดลงก็ตามแต่กำลังการผลิตของกลุ่มยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องก็แสดงให้เห็นว่าในแง่ของฝั่งซัพพลายหรือว่าอุปทานนะคะยังมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะมาทำให้ราคาน้ำมันดิบใน MEX เนี่ยค่ะนิวยอร์กเนี่ยส่งมอบล่าสุดเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็ปรับตัวย่อลงมานะคะเมื่อคืนนี้ค่ะปิดอยู่ที่$67.20 ต่อบาร์เรลทองคำโอ้โหนี่ก็ดิ่งไม่แพ้กันนี่เกิดอะไรขึ้นกับกราฟทำไมกลายเป็นเส้นๆไม่เป็นแท่งเทียนหรือว่านี่คือแท่งเทียนใหม่ทองคำนี่ดิ่งลงนะคะหลังจากที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นแข็งที่สุดในรอบ14เดือนนะคะหลุด 1,200 มาแล้วนะคุณผู้ชมทองคำนี่ $1,198.90 ต่อทรอยออนซ์ค่าเงินบาทค่ะยังทรงตัวอยู่นะคะ33.31 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเอาละกลับมาตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้จะเป็นเช่นไรจะรอดไม่รอดจะไปต่อไหมนะคะวันศุกร์ดิ่งขนาดนั้นเมื่อกี้แอบเห็นแวบในช่วงของ pre opening แค่แวบๆเฉยๆมันยังไม่นิ่งนะคุณผู้ชมมันก็เปิดเตรียมจะลบแล้วนะอ่ะเรามาติดตามแหละว่าวันนี้พี่จงนะคะคุณธีรวุฒิการนิพาคุณจากบริษัททรัพย์ CGS CIMB เขาจะว่ายังไงนะคะสวัสดีค่ะพี่จงค่ะครับสวัสดีครับผมเห็นตลาดแล้วก็มันไซเวย์นะพี่จงนะตั้งแต่วันที่เดี๋ยวก่อนนะวันที่เราดีใจกันสุดๆตอนนั้นวันที่1เดือน8ที่มันพุ่งใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นมันก็ไม่ไปไหนอีกเลยมันก็ไซเวย์ไปข้างๆวันนี้เนี่ยจะไปยังไงต่อคะพี่จงคะก็จริงๆเรื่องของตัวตุรกีเนี่ยค่ะหลายคนมันก็แบ่งเป็น2เสียงนะบางคนก็มองว่ามันจะลุกลามบางคนก็มองว่าลิมิตการลุกลามนะฮะก็
ก็ต้องไปดูจริงๆแล้วเนี่ยที่กังวลหลักๆก็คือว่าจะลุกลามเข้าส่วนของแบงก์ในกลุ่มยูโรไม่ว่าจะเป็นสเปนกับ อิตาลีทั้งหลายที่มีการปล่อยกู้เข้าไปในตุรกีค่อนข้างเยอะใช่ไหมประเทศพวกนั้นจริงๆแล้วมันอ่อนแออยู่แล้วนะมันก็มีปัญหาในเชิงหนี้สินคล้ายๆตุรกีนี่แหละก็แต่ว่าเขายืดไปไงเพราะฉะนั้นก็เลยยังว่ายังไม่อิมแพคแต่จริงๆแล้วเนี่ยเนื้อแท้จริงถ้ามันวนกลับมาเนี่ย มันก็จะวนลูปทำให้ความเชื่อมั่นในฝั่งของยุโรปอาจจะดูลดลงนะแต่ว่าอย่างก็ตามเนี่ยหนี้สินของภาคหนี้สินของตัวในกลุ่มยุโรปเนี่ยตอนนี้มันถูกแปลงอย่างหนี้เอกชนเป็นหนี้รัฐบาลหมดละวันนั้นก็คือมันก็ต้องลามเข้าตัวของภาครัฐเป็นหลักอีกทีนึงนะวันนั้นเนี่ยและสั้นเนี่ยผลของมันเนี่ยไม่น่าจะเห็นผลชัดเจนเร็วๆนี้หรอกนะแต่บ้านเราเนี่ยถ้าถามว่าจะอิมแพคด้วยไหมค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าทางพื้นฐานเนี่ยไม่ค่อยได้เกี่ยวกันหรือว่ามี impact น้อยแต่ว่าใน sentiment เนี่ยมันอาจจะปนกันไม่ได้นะเหตุผลว่าพื้นฐานเราดีไงคือทุนสำรองระหว่างประเทศเราสูงนะฮะติดท็อปเลยหนี้สินต่อ GDP เราก็ต่ำนะฮะบัญชีดุลสภาพเราก็เกินดุลนะซึ่งตรงข้ามกับไอ้ตุรกีหมดเลยตุรกีหนี้สินสูงนะฮะหนี้ต่างประเทศเยอะด้วยนะฮะแล้วก็ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดนะฮะทุนสำรองต่ำคือพูดง่ายแต่เห็นใครๆก็แบบพักหลังเริ่มไปเที่ยวตุรกีกันนะเห็นไปดูบอลลูนอย่างนี้นี่เองก็เพราะนั้นเนี่ยจริงๆถ้าถามว่าจะมีลูกลามไหมมันก็มีโอกาสแต่ว่าอาจจะไม่ใช่แบบแป๊บเหมือนเป็นมะเร็งขั้นสามแป๊บๆตายเลยอะไรเงี้ยมันต้องใช้เวลานิดนึงนะอาจจะลูกลามนิดนึงเพราะนั้นเนี่ยโชคดีเมื่อวานที่เราปิดไปตอนที่ตกใจกันวันนี้ก็อาจจะมีสติขึ้นมานิดนึงนะแต่ก็อาจจะมีแรงลงบ้างแล้วก็มองว่าตัวเส้นเด็กที่ขึ้นมาแกว่งแถว 1,700 เนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยสมองมันต้องมีพักฐานทีหนึ่งสักรอบหนึ่งแหละเพื่อให้มันมีแรงไปต่อเพราะว่าเห็นว่าขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ต่างชาติซื้ออยู่ก็จริงนะแต่ว่าคนที่ขายไม่ว่าจะเป็นกองทุนรีเทลขายไปขายมามั่วก็ทำให้คู่มันขึ้นยากเพราะว่าบอกว่าตรงเนี้ยขึ้นมาจาก 1,500 ปลายรวดเดียวขึ้นมาเลย 1,730 มันก็เร็วนะเพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติต้องมีการพักฐานทีนึงซึ่งการพักฐานเนี่ยทำใหไม่เสียทรงเนี่ยเราคิดว่าลงไปแถว1685ยังได้เลยค่ะที่ดูแล้วโอเคไม่ได้น่ากลัว คือลงมาขนาดนั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสที่หุ้นจะไปต่อ 1,750 1,780 ในช่วงที่เหลือสิ้นเดือนอะไรเงี้ยเนี่ยมีเป็นไปได้นะเพราะนั้นเนี่ยแต่ถ้ายืนอย่างเงี้ยยืน 1,700 เรื่อยๆอย่างเงี้ยหุ้นมันก็จะต๊อกแก๊กไปมาคือ 1,700 บวก 1,720 ลงมา 1,695วนหลุมอยู่งี้นะแต่ถ้าลงได้ลึกกว่านั้นสักทีหนึ่งเนี่ยมันจะมีแรงของคนที่ขายเข้าไปก่อนนั่นเนี่ยจะรีบกลับเข้ามาซื้อหุ้นมันก็จะมีทรงขึ้นมานิดนึงค่ะคือต้องขอลึกสักทีหนึ่งให้เพื่อให้มีแบบแรงกระเด้งให้มันมีแรงสปริงเด้งใช่แต่ถ้าอย่างเงี้ยมันจะออกลูกซึมก็ก็แก๊กนะแล้วก็งบการเงินที่ออกมาหมดเกือบจะหมดแล้วแหละวันนี้วันพรุ่งนี้อีกวันนึงอาจจะมาลืนอีกวันนึงเนี่ยก็จะเหลือเตลเล็กๆแล้วก็ไม่ได้กระตุ้นมากแล้วจะเห็นว่ากลุ่มที่งบดีจะเป็นกลุ่มธนาคารกลุ่มสื่อสารพลังงานกลุ่มอื่นๆเนี่ยไม่ได้ดีเท่าไหร่นะเพราะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอีเวนท์ที่มากระตุ้นในเชิงของผลประกอบการเท่าไหร่ด้วยและต่อไตรมาสที่3ด้วยนะถ้าก็ยังเป็นโลซีซั่นอยู่ก็คือหน้าฝนนะปีนี้ก็เสี่ยงน้ำท่วมเพราะนั้นเนี่ยก็ทำให้ตลาดอาจจะยังไม่มีปัจจัยหนุนที่ชัดเจนเท่าไหร่แล้วพอมีเรื่องตุรกีก็เลยทำให้ตัวแล้วซึมนะเพราะถ้าเกิดทางเดียวที่จะเร่งได้คือต้องลงแรงทีหนึ่งเพื่อไม่มีคนที่ขายทำกำไรแล้วกลับเข้ามาซื้อเล่นรอบเด้งกลับมาค่ะนะตรงนี้ก็ต้องรอกันไปก็ระยะสั้นแนวต้านก็อย่างที่บอกนะเรามอง1720ค่ะนะถ้าหลุดขึ้นมาข้างบนก็คือ1735นะแต่คงไม่ได้นี่คือภาพทั้งสัปดาห์ละกันส่วนแนวรับเนี่ยเรามองว่าแบบแรกก็1695แล้วก็1685ค่ะซึ่งจะดีมากถ้าลงมา1685ก็จะมีแรงเด้งส่งให้ก็จะมีแรงเด้งหน่อยทีนี้มาวันนี้เนี่ยพี่จงแนะนำเป็นตัวไหนดีคะหุ้นแนะนำจริงๆวันนี้ถ้าเรามองเนี่ยเห็นว่าตลาดเนี่ยก็มันเหมือนจะไม่ได้ลงเท่าไหร่นะค่ะดูกับพิษตอนนี้ดูถ้าดูแต่ว่าตอนนี้ยังเร็วไปไหมอาจจะ15นาทีออเดอร์กองทุนฝรั่งอาจจะยังไม่ออกเข้ามาแต่คือลงนิดเดียวนะเพราะว่าเราปิดในช่วงนั้นเพราะฉะนั้นจริงตลาดเขาคิดว่าถ้าเกิดเล็งเข้ามาเนี่ยอาจจะมองตัวเล็กไว้ตัวหนึ่งก่อนนะฮะก็คือตัว BWG แล้วกันที่หลบตัวใหญ่นิดหนึ่งให้เขาขายกันก่อนจะเล่นเพียงกำไรสั้นๆเดี๋ยว BWG เนี่ยตัวงบออกมาค่อนข้างดีมากเลยก็คือกำไร
เพิ่มขึ้นแม้จะนิดหน่อยจากปีที่แล้วนะแต่ปีนี้จะมีรายการพิเศษปีนี้เนี่ยมีกำไร76 ล้านนะถ้าดูทั้งครึ่งปีเนี่ยเห็นว่ากำไรตอนนี้150 กว่าล้านมากกว่าปีที่แล้วมา110 กว่าล้านก็โตขึ้นประมาณ 30% ก็ถือว่าดีนะทั้งที่แต่ว่าราคาหุ้นเนี่ยมันซึมลงมาก่อนหน้านี้ค่อนข้างเยอะละก็อาจจะเป็นเรื่องของมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เนี่ยต้องลดการถือหุ้นลงนะฮะก็อย่างที่ทราบข่าวก็เป็นขากันอยู่นะฮะคือเขาไม่ได้เกี่ยวข้องในเชิงบริหารเนี่ยเข้ามาถือหุ้นนะฮะก็ตอนนี้น่าจะมีการขายหุ้นออกไปพอสมควรแล้วเพราะนั้นเนี่ยหุ้นมันก็จะรับรู้เหมือนกันตอนนี้เนี่ยเห็นว่าหุ้นลงไปต่ำสุดเคยประมาณสักเกือบ89 ตังค์ค่ะตอนนี้ขึ้นมายืนประมาณบาทนึงเราคิดว่าก็น่าที่ในจุดที่สะสมได้ละถ้าดูในเชิงของตัวเขาเรียกว่าPE เนี่ยตอนนี้ PE ประมาณ11-12 เท่านิดๆ นะไม่ได้แพงเลยแล้วก็ถ้าดูไพร์เปอร์บุ๊กก็ไม่ได้สูงเลยนะฮะก็ทำให้ตัวเนี้ยมองว่ามีผลประกอบการที่เติบโตแต่ราคาหุ้นมันลงก็เป็นจังหวะในการที่สะสมถือหุ้นระยะกลางถึงระยะยาวไพร์เปอร์บุ๊กมาแค่ 1.1-1.2 เท่าค่ะนะดีวิเดนด์ตัวนี้ประมาณ 5-6% ก็เป็นตัวหนึ่งที่ถ้าเกิดตลาดไม่เล่นขึ้นมาเนี่ยอาจจะไปหยิบหุ้นพวกขนาดเล็กที่พื้นฐานดูดีนะผลการธุรกิจมันค่อนข้างรีเคอร์ลิ่งทุกปีคือธุรกิจของ BWG เนี่ยรับจ้างกำจัดขยะนะฮะเราเห็นว่าตอนนี้เนี่ยปัจจัยเรื่องพวกขยะเนี่ยรัฐบาลเข้ามาดูแลเรื่องค่อนข้างเยอะที่มีข่าวขยะอิเล็กทรอนิกส์นำเข้ามาอะไรทั้งหลายเนี่ยสุดท้ายก็อาจจะเป็น BWG ต้องไปรับผิดชอบถ้าเกิดไม่มีใครมาแสดงตัวเป็นเจ้าของขยะนะถ้าผลักดันออกไปไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องให้ BWG เข้าไปคนกำจัดเพราะนั้นเนี่ยอย่างธุรกิจตัวเนี้ยก็ยังอยู่ในเรื่องอยู่จุดที่เป็นแมกกาเทนคือคนคอนเซิร์นเรื่อง environmental ค่อนข้างสูงและเขาเป็นคนเดียวที่ทำกำจัดกากอุตสาหกรรมได้ค่อนข้างดีกว่าคนอื่นคือเพื่อมีปัญหานะฮะแล้วตอนนี้จะเริ่มทำไปทำส่วนของน้ำเสียเพิ่มขึ้นนะคือน้ำเสียไม่ใช่น้ำเสียสามัญเลยในน้ำเสียในอุตสาหกรรมจะทำเพิ่มขึ้นนะแล้วก็รวมถึงธุรกิจโลจิสติกที่จะอาจจะทำเพิ่มขึ้นจากต่อยอดจากธุรกิจเดิมนะก็บอกว่ามีซอรี่ในการโค้ดค่อนข้างดีแล้วก็โรงไฟฟ้าที่รับรู้มาตอนนี้8 เมกปลายปีจะเริ่มมีอีก2 โรงที่เสร็จถึงต้นปีหน้าก็จะทำให้กำไรโตอีกเท่าตัวในปีหน้านะเพราะนั้นเนี่ยเรามองว่าราคาบันก็ถือไว้ก็ไม่น่าเสียหายอะไรที่จะถือสำหรับ BWG นะทางพื้นฐานเรามองมันสักบาท60-70นะเทคนิคเนี่ยด้านแรกอาจจะอยู่มาสักบาท10-9 ตังค์นะถัดไปก็คือบาท9 ตังค์ใช่ไหมคะด้านบนนะบาท9ตังค์แล้วก็บาท20ค่ะนะส่วนขารับ99 ตังค์ก็น่าจะรับได้นะแรงขายไม่ได้เยอะอะไรช่วงนี้ค่ะฟังดูจากหุ้นแนะนำตรงนี้นะพี่จงก็แสดงว่าช่วงนี้เราขอให้เขาไปจัดการให้บรรดาคนใหญ่ๆไปจัดการกับหุ้นใหญ่ๆกันไปก่อนขายก่อนแล้วค่อยวนกลับเข้าใหม่ๆตอนนี้เราก็พูดง่ายว่าเรามาโฟกัสหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเป็นหลักแต่ว่าไม่ใช่ต้องเลือกตัวที่กำลังเติบโตนะค่ะคือearningดีแล้วก็เป็นขนาดเล็กโอเคเก่งกำไรด้วยใช่ไหมคะก็ถ้า WFT เนี่ยมันถือได้ทั้งแบบเชิงเก็งไปแล้วก็ลงทุนก็ได้นะเพราะบริษัทหนี้สินต่อทุนต่ำเพราะฉะนั้นก็ไม่มีประเด็นว่าจะเกิดภาระอะไรหนี้สินอะไรอย่างนั้นกำไรก็เติบโตเพราะฉะนั้นเนี่ยถือได้แล้วก็เก็งกำไรก็ได้แล้วแต่ว่าอยู่ในราคาที่ได้ประโยชน์ทั้งสองด้านเป็นทั้งสองด้านได้โอเคเอาล่ะคุณผู้ชมคะเข้ามาแล้วอย่าลืมถามคำถามเข้ามาได้นะคะขอตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็ถ้าเกิดเขียนผิดก็กรุณานิดหนึ่งกรุณาแก้เห็นว่าแก้แล้วก็ยกมาทั้งก้อนนะคะแล้วก็ขอท่านละตัวก่อนเนาะหรือว่าถ้าเกิดท่านที่ต้องการจะแบบเลือกไม่ถูกว่าตัวไหนก็ถามมาได้ว่าตัวนี้เปรียบเทียบกับตัวนี้เอาตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดเขียนผิดก็ยกมาทั้งก้อนอย่างที่บอกเนาะเดี๋ยวขอทักทายคุณผู้ชมก่อนเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะคะคุณผู้ชมไม่ต้องเขินอายนะคะคนที่ควรจะอายคือปอมเองเพราะว่าอยู่หน้าจอคนอื่นไม่เห็นคนอื่นเห็นเราแต่เราไม่เห็นคนอื่นเนาะคุณลูน่าสวัสดีนะคะคุณนริศนะคะคุณเปิดโลกมงคลพุทธสังมินะโมพุทธายะนะชาเลติมั่งมีสีสุขลาภผลพุนทวีทุกท่านครับสาธุนะคะคุณมาลีสวัสดีค่ะคุณสายสุนีคุณกำไลมาศคุณทาซานนะคะคุณอ่านชื่อนี่ออกจริงๆคุณ MRK นะคะขออภัยไม่รู้จะอ่านยังไงดีนะคะคุณทาซันโอเคคุณสมจินตนานะคะคุณสุริดวงนะคะแล้วก็คุณเอพิมสิริอีกท่านอ่านไม่ออกจริงเป็นภาษาจีนต้องขออภัยด้วยมีผู้ชมชาวจีนด้วยโอ้พี่บางทีนะก็มีแบบสเปนอะไรอย่างเงี้ยมีหลายชาตินะคือเขียนมาแล้วรู้เลยว่าอ๋อนี่มันเป็นภาษานั้นภาษานี้แต่ตอบไม่ได้จริงๆ
ขออภัยนะคะอ่ะโอเคมาถามคำถามกัน IVL ต้นทุน60บาทถามว่าจะถือยาวสู้ไปเลยได้ไหมหรือว่าตัดใจถ้าเถอะขายดีกว่าอะไรอย่างนี้คือ IVL เนี่ยก็จริงงบก็ออกมาดีนะค่ะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมีการเซลล์ออนแฟกออกมาเพราะว่าคนคาดการณ์ไม่อยู่แล้วงบค่อนข้างดีะนะโดยเฉพาะงบไตรมาส2เนี่ยทุกคนมองเริ่มมองไปมุมมองเดียวกันคือมันจุดพีคหรือเปล่าของงบหลายคนก็เลยรีบทิ้งเทคโปรฟิตเพราะจะจริงถ้าเราดูเนี่ยไอวีอาร์เป็นหุ้นที่ยังไม่ค่อยลงเท่าไหร่นะถ้าเทียบกับตัวอื่นที่ชุดก่อนหน้านี้ที่ลงมาแล้วนะก็60จริงๆนั้นเขายังมั่นใจนะว่างบยังดีต่อนะแต่ว่าด้วยเซนติเมนต์ตลาดเนี่ยก็อาจจะทำให้ช่วงสั้นๆเนี่ยมีโอกาสแกว่งลงมานะกรอบเนี้ยถ้าหลุดแถวๆ57ลงไปเนี่ยก็อาจจะมองแถวๆ54 53นะก็มีความเป็นไปได้อยู่นะฮะแล้วก็ถ้าดูทางเทคนิคอลเนี่ยมาเห็นว่ามันก็ซึมๆตัวลงอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าแรงขายยังไม่ค่อยเท่าไหร่อย่างวันศุกร์เนี่ยจริงๆเห็นแล้วลงเห็นแท่งลงยาวเหมือนกันเนี่ยแต่จริงวันศุกร์เนี่ยไม่ใช่ขอโทษศุกร์หรือเปล่าน่าจะศุกร์เนาะใช่วันศุกร์วัน NPTR เนี่ยมีแรงซื้อเข้ามานะค่ะก็ประคองไว้อยู่ก็50 50คือติด60ถ้าหลุด57ก็สต็อปก่อนทีนึงแล้วกันแล้วก็ให้ลงไปรับข้างล่างดีกว่าโอเคอาจจะต้องใช้วิธีนั้นนะคะคุณผู้ชมคะเพราะว่ามันพูดยากตรงที่ว่ามันยังจะเห็นว่าตอนนี้สเปรดของตัว PTA ต่างๆเนี่ยมันดรอปลงนิดหน่อยพอมันผ่านช่วงพีคของบอลโลกเนี่ยมันก็เริ่มดรอปลงมาก็ต้องดูว่ามันแค่ดรอปชั่วคราวหรือมันดรอปถาวรคือพวกปิโตรเคมีคอลเนี่ยข้อเสียของการที่พวกนี้คือมันเวลามันมีปัจจัยลบเนี่ยมันเห็นเร็วค่ะคือแต่คนที่เป็นรีเทลอย่างเราเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ดูอ่านข้อมูลบ่อยๆเนี่ยบางทีเราก็จะรู้ช้าถูกไหมมันลงคือเขาไม่ต้องรองบออกไงอย่างที่บอกไงวันที่ประกาศงบจริงๆงบดีมากแต่ว่ามาดูสเปรดมันแย่มันเขาก็เทคโปรฟิตออกกันทีมองว่าพีคถูกไหมมันเล่นเกมกันค่อนข้างง่ายคือชัดเจนว่าเล่นล่วงหน้างบอยู่แล้วเพราะถ้าเกิดในอินรูปนี้ก็คือสเปรดยังแย่ลงเนี่ยก็มันดัดเลอแรงเทคโปรฟิตออกมาก่อนก็อย่างที่บอกแล้วกันถ้าหลุด57ก็สต็อปลอสก่อนค่ะอุ๊ยนี่พี่จงมีคุณผู้ชมบอกว่าภาษาจีนคนที่เป็นท่านผู้ชมอะค่ะชื่อคุณเฉินเหว่ยจงนี่คุณผู้ชมอีกท่านนึงบอกอ่านมาให้เลยอะอุ๊ยขอบคุณมากเลยค่ะคือเราควรต้องเรียนภาษาจีนบ้างอะไรบ้างเคยคิดจะเรียนไหมพี่ฮะคะชื่อคล้ายๆชื่อจีนพี่เลยจะบอกให้เอาจริงเนี่ยขี่เหว่ยจงอ๋อเขาทักที่พี่วะอันนี้เฉินเหว่ยจงพี่ไม่รู้พี่อ่ะต่อพอซินเน็กซ์ยังไม่มีเห็นลงมาลงมาขนาดนี้ควรมิควรที่จะเข้าไปดีคะรอสัก11บาทเลยไหมพี่จริงๆเนี่ยซินเน็กซ์เนี่ยอยู่ในชุดที่พี่มองอยู่แล้วนะว่าคืองบมันจะต้องถดถอยลงค่ะผลว่าก่อนนั้นเนี่ยเขาได้ประโยชน์จากบาทแข็งค่ามาตลอดทางแต่มาสนี้ก็จะเป็นไตรมาสแรกที่จะโดนเรื่องของบาทอ่อนค่านะเพราะเขานำเข้าสินค้าไอทีเนาะใช่ใช่แต่จริงธุรกิจก็ดีนะธุรกิจยังไปได้เราคิดว่าตรงเนี้ยมันจะมีแรงเอ็กซิสจากนักทุนที่เข้าไปถือก่อนหน้านี้ด้วยเทคโปรฟิตออกมานะก็11บาทคือโลเดิมใช่ไหมใช่10บาท80ก็มีโอกาสนะการทิ้งลงเนี้ยแล้วก็หลุดยาวๆลงมาเนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะก็ถ้ายังไม่มีรอข้างล่างก็ได้10 บาท 10 บาท 80เนาะโอเคแต่จริงๆเดี๋ยวรอให้ข้อมูลออกมาเพิ่มดีกว่าคือถ้าบาทอ่อนแล้วธุรกิจมันยังไม่ได้แย่เนี่ยมันก็อาจจะลงไม่ถึงนะอาจจะต้องมีข้อมูลตรงนั้นเพิ่มก็รอเขาจัดมีตติ้งกันแล้วรีบขออีกทีนึงก็ได้คือหุ้นขนาดเล็กอย่างที่เราพูดไปว่าถ้าเราจะเล่นหุ้นขนาดเล็กช่วงเนี้ยเราจะต้องเลือกตัวที่งบมันดีแล้วราคาหุ้นลงมากกว่าตัวที่งบไม่ดีแล้วราคาหุ้นลงค่ะนะ อาจจะเป็นภาพนั้นก่อนเพราะว่าขนาดตัวงบดียังลงและตัวงบไม่ดีมันอาจจะลงมากกว่าค่ะใช่ไหมมันอาจจะต้องรอนิดหนึ่งตัวนี้ยังไม่ต้องรีบขออ่านข้อมูลไว้ก่อนทางเทคนิคเนี่ยโอเคมันอาจจะหลุดถ้าเนี้ยมันคงมีลงแหละ11บาทเป็นไปได้นี่ตลาดดูเห็นพรีโอเพนนิ่งอ่ะพี่จงมันจะลงไปตั้ง12จุดแล้วนะเนี่ย12จุดก็เท่าไหร่นะ1693
ประมาณนั้นก็ถามขอหลุดมันนิดนึงก็เดี๋ยวธรรมชาติต้องตีให้หลุดแนวรับแนวรับไปก่อนค่ะถ้าดีไม่ได้ก็ลงยาวซินเน็ตเสียเพิ่งนะคะรอข้อมูลให้ชัดเจนรอนิดนึงดีกว่ารอข้อมูลทางพื้นฐานอีกนิดนึงดีกว่าเย็นๆอะไรที่ลงอย่างเงี้ยใหญ่โคเวอร์เทนอย่างเงี้ยต้องเหมือนจะเพิ่งรีบค่ะฮาน่าฮาน่าขอแนวรับแนวต้านค่ะฮาน่าฮาน่าเดี๋ยวมีเครื่องช้ามากว่าแกกระดึบกระดึบเดี๋ยวรอแป๊บนึงเมื่อวันศุกร์ปิดที่38.25 บาทนะแล้วหน้าตาเหมือนลงมาแล้วดันขึ้นจนปิดแท่งเขียวได้คือจริงๆตัวเนี้ยถ้าดูทางเทคนิคดูดีนะลงแล้วกำลังจะจ่อเส้น200วันเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยดีคือแต่ไม่ผ่านรอบ2สำรอบแรกไปเนี่ยแล้วย่อลงมาให้ซื้อเนี่ยจะเป็นจังหวะสะสมก็คิดว่า37.50ค่ะ37ก็ซื้อได้นะโอเคทางพื้นฐานก็แนะนำซื้อค่ะทาง TMB ก็แนะนำซื้ออยู่ก็ทาร์เก็ต40กว่าบาทถ้าจำไม่ผิดตัวเลขค่ะพื้นฐานก็อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับรถออโต้ EV ต่างๆแล้วก็พวกโมบายdata center เนี่ยเขาโตก็ได้ประโยชน์แต่ว่าก่อนนี้ฮาน่าเนี่ยมีปัญหาที่หุ้นลงเนี่ยคือเรื่องวัตถุดิบเขาแพงขึ้นแต่ตอนนี้คือก็จะโอเคขึ้นละค่ะนะก็ซื้อได้นะแล้วก็ด้านบนเนี่ยถ้าทะลุ38.50เป็นแนวต้านแรกเนี่ยเราอาจจะมองแถว42นะค่ะโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวรอ37.50ประมาณนั้นไม่รู้กระพริบเท่าไหร่เนี่ยพี่จงพอจะดูได้38แล้วเปิดแล้วด้วยเปิดแล้วเนี่ยเอาไงดี38มา38ก็ได้ไหม38.50แนวต้านก่อนอะต้องรีบหรอไม่ต้องรีบเนาะ30บิดไปเถอะรอไปแล้วก็37แบ่ง2ไม้ดีกว่าเพราะตลาดมันลงค่ะใจเย็นๆลืมไปว่าตลาดลงโอเคงั้นรอตลาดลง13จุดนะจ๊ะเดี๋ยวขอเปิดแป๊บ1692รีเฟรชสิคะคุณ1692.77 จุดนะคะ 1692.28 จุดนะคะติดลบไป 13.68 จุดหรือว่า 0.8% ก็ถ้าเกิดตีกลมๆหน่อยเนาะพี่จงเนาะ1690นะมั้ยถ้าหลุดก็ไม่ควรนะไม่ควรเนาะมันน่าจะเด้งทีนึงแล้วก็ถ้าเกิดว่าเด้ง695ไม่ผ่านแล้วลงต่อ uh-huh. น่าจะเป็น1685ไปเลยโอเคลุ้นมากกว่าลุ้น13จุดเลยฮะต่อมาพุทธพุทธนี่เปิดพุทธพุทธโอ้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เล่นพี่จงปอมมีทำอะไรหลายอย่างมากเลยอ่ะใช่ก็เสียของการที่เล่นเดบิวต์แล้วที่ไม่ได้เฝ้าก็คือมันไม่ได้ค่ะมันก็จะต้องเล่นอีกแบบหนึ่งใช่คือก็ต้องไปเล่นในหุ้นที่เขาเรียกว่าอินเดอร์มันนี่ใช่จริงต้องทำอย่างนั้นมากกว่าตอนนี้อินเดอร์อินเดอร์นี่แล้วก็เพื่อใหมันสามารถถือได้เหตุผมว่าหุ้นที่มันอินเดอร์มันเอดีบิวที่มันอินเดอร์มันนี่เนี่ยข้อดีมันก็คือมันจะมีไทม์ดีเคต่ำมันจะถือได้แต่ถ้าเราซื้อตัวที่มันเอาเกียร์ลิงเยอะๆเนี่ยไม่วิ่งภายในวันเนี่ยเราจะโดนไทม์ดีเคสูงพี่จงลองยกตัวอย่างของพี่จงมาสิอย่างเงี้ยก็โฆษณามาแล้วSCC เงี้ย SCC เดี๋ยวก่อนนะ S หุ้นใหญ่อ๋อ SCC สมมติว่าอยากจะสนใจ SCC เนี่ยSCC ตอนนี้ถ้าดูในลาย07เรานะเดี๋ยวผมดูให้ว่าเผื่อจำราคาใช่จำได้ว่ามันประมาณ420กว่า 1812A นะคะตอนนี้64สตางค์ฝากพี่จงดูราคาตัวอะไรนะฮะอะไรนะของตอนนี้64สตางค์SCC 07ใช่ไหมใช่07จะราคาใช้สิทธิ์มันเนี่ยตอนนี้มันอินเดอร์มันนี่ 20% ค่ะแต่เห็นว่าจริงๆ time dk ที่ถ้าเราดูเนี่ยเห็นไหม time dk ต่อวันเนี่ย 0.2% เองอ่ะค่ะคือพูดได้ถือประมาณ5วันเนี่ยถ้าหุ้นแม่ไม่ขยับเลยอย่างเงี้ยสมมติ SCC อยู่480 448เนี่ยนิ่งๆไปเลย5วันทั้งอาทิตย์เนี่ยเราถือตัวเนี้ย SCC 07ได้โดยที่ตัวมันเองเนี่ยราคาไม่เปลี่ยนแปลงถูกไหมอันนี้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องดูมันได้เราแค่คิดว่าSCC จะขึ้นไหมภายใน1อาทิตย์หรือ2อาทิตย์ก็ได้2อาทิตย์ก็อาจจะลงมา1ช่อง1สตางค์ถูกไหม 1% พูดจริง 1% เองค่ะ 1% เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเราก็คำนวณได้แล้วว่าสมมติภายใน2อาทิตย์เราคิดว่าปูนใหญ่เนี่ยมันควรจะขึ้นไปได้เท่าไหร่หรือลงมาเท่าไหร่ค่ะอย่างเงี้ยเราก็ถือโดยที่ไม่ต้องดูมันระหว่างแดนได้ค่ะแต่ถ้าเราไปเลือกตัวอื่นเช่นเดี๋ยวถ้าเราไปเปิดดู SCC ของอันอื่นค่ะ
ซึ่งไอ้13ที่ป้องชอบเป็น13นั่นแหละเอาเบอร์13ไม่ได้เอาเบอร์13ง่ายๆเพราะว่าเขาจะมีเยอะเอาช่วงเดียวกัน 12A ด้วยมั้ยได้ได้ CC โอเคตอนนี้เขา26ตังค์26ตังค์ค่ะเดี๋ยวนะพี่ขอเปิดดูข้อมูลแป๊บนึง CC ระหว่างนี้ขอใช่ค่ะ13 C 18 12A ระหว่างนี้ set index 1687.74 จุดนะจ๊ะสงสัย1685แน่ๆ1812ตัวเนี้ยของเขาทำดีเค 0.72 พูดง่ายว่าถือ2วันก็ลง 1% ละถูกไหมเพราะเมื่อกี้ 0.2 ใช่ไหม 0.2% เองนะอันนี้ 0.72 ถูกไหมเกียร์ลิงก็อาจจะสูงกว่าก็จริง7เท่าแต่ถ้าเกิดเราบอกให้4เท่าเราพอใจแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องเอาเยอะขนาดนั้นก็ได้อันเนี้ยแต่ถ้าเกิดเราซื้อตัวที่เพิ่มตัวเนี้ยมันก็ไม่ได้สูงมากแต่บางตัวจริงๆถ้าเราไปดูคนที่ไม่ดูจริงเนี่ยเห็นว่าเมื่อกี้ทำดีเคที่ไปซื้อของตัวที่แพงๆเนี่ยอาจจะเป็น 1% เลยก็มีใช่ใช่ลงวันละ1วันละ 2% ก็มีไม่ไหวอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่นั่นคือต้องความรู้จักคือตอนเนี้ยสำหรับหลายๆคนที่เล่นดีบิวเนี่ยถ้าเล่นไปถึงจุดนึงจะเริ่มรู้อ๋อจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ต้องเทรดทุกวันหาจังหวะอย่างเงี้ยหุ้นลงหนักๆนะแล้วเราซื้อตัวที่ลงแรงๆหุ้นใหญ่ๆเนี่ยซื้อแล้วเล่นรีบาวก็ได้ซื้อในตัวที่อินเตอร์มันนี่คือถ้าถือได้หลายวันเมื่อกี้มันไม่เด้งเป็นตัว V ใช่มันเด้งค่อยถือไปสัก2วันแล้วค่อยเด้งเงี้ยค่ะแล้วก็เลือกตัวนั้นถือได้ซึ่งวันที่เป็นทางเลือกใหม่ซึ่งวันที่หุ้นลงหนักๆเดี๋ยวตอนนี้ของพี่เนี่ยอยู่ที่64สตางค์นะปูนซีเมนต์ไทยขอดูตัวแม่แป๊บนึงตัวแม่ก็ลงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือเป็นโอกาสที่จะเข้าไปรับได้สำหรับDW 07ชอบปูนใหญ่ถูกไหมคนที่ชอบปูนใหญ่แล้วอยากจะแบบถือสักแป๊บนึงในราคาที่ไม่ใช่สองไม่ต้องรีบไปได้ไงเพราะว่ามันยังไม่ลงเลยเห็นไหมมันขึ้นมาค่อนข้างเยอะจริงๆเพราะว่าครึ่งปีหลังเนี่ยปูนใหญ่งบจะดีมากเลยนะมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเอ๊ะปูนมาถึงค่อนข้างแข็งแรงกว่าตัวอื่นนะโอเคทีนี้มาบิวตี้คุณผู้ชมถามมาหลายท่านเหลือเกินวันนี้ก็ใช่งบดีซึ่งงบดีกว่าที่คนคิดว่ามันไม่ดีอ่ะเอางี้แล้วกันนะไม่ได้บอกว่างบดีแบบออกมาดูดีเลยนะแต่ว่าออกมาดีกว่าที่ทุกคนกลัวเช่นตอนแรกคนกลัวว่าจะ200ลงไปอ่ะต่ำกว่า200อะไรเงี้ยท้ายสุดออกมา250ยังใช้ได้นะยังใช้ได้ก็ตอนเนี้ยขึ้นอยู่กับ Q3 ละตอนเนี้ย Q3 บริษัทเหมือนกับแมสเสจมาว่าจริงๆมันควรจะดีขึ้นจาก Q2ถ้าในทรงนั้นเนี่ยมีโอกาสที่หุ้นจะรีบาวด์ได้ต่อเนื่องนะแต่ว่าแต่จะเชื่อกับปีที่ Q3 ปีที่แล้วไม่ได้เพราะ Q3 ปีที่แล้วเนี่ยมัน300กว่าล้านถ้าจำไม่ผิดตัวเลขอะยังไงไตรมาสเนี่ยถ้ามันยังเกาะเทนซิว่าถ้ามันยังเกาะประมาณสัก250ต่อไตรมาสทุกไตรมาสได้เนี่ยมันจะได้กำไรต่อหุ้นก็ประมาณ40เกือบ40ตังค์นะถ้าจำไม่ผิด30กว่าตังค์เพราะ PE ตอนนี้ก็คือประมาณสัก20ที่ไม่ถึง20เท่าดีถูกมั้ยก็แปลว่าถูกกว่าเมื่อก่อนนะหุ้นที่มันมีแบรนด์มีโปรดักที่มันแข็งแรงแล้วเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยก็เทรดประมาณ 20-25 เท่าเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าผลแอสซัมชันว่ากำไรหลังจากเนี้ยได้ไตรมาสละ250ล้านเนี่ยพี่คิดว่ากลับไป8บาทกว่าๆก็ไม่แปลกแต่ประมาณ50อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แปลกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะเสี่ยงเขาเรียกว่าชอบธุรกิจพวกเนี้ยราคานี้ซื้อก็ไม่เสียเปรียบถึงแม้วันนี้จะบวกแรงนะ 8% แต่เชื่อว่ามันก็อยู่ในเกณฑ์ที่ควรจะบวกอ่ะอ่าฮะอ่าฮะอืมอืมโอเคถ้างั้นจะเก็งกำไรได้ไหมคะได้นะรับที่เท่าไหร่คะได้ได้ได้ก็คือจริงๆก่อนที่จะหลุดลงมาช็อตเนี้ยมันจะอยู่7.20-7.25 อยู่ช่วงหนึ่งนะค่ะอืมถ้าจะเล่นก็ต้องเล่นตรงนี้เลยเพราะถ้าหลุดเรารอรับเลือกเช่นไปรอรับ7.10แปลว่าให้มันต้องมีซัมติ้งรองละค่ะมันหลุดลงไปเลยมันควรจะรับตื้นๆแล้วก็ไปขายสัก7.80คือหุ้นที่งบมันกระโดดมาแล้วเงี้ยถ้ามันลงไปว่าจบเลยอะแปลว่าเขาเซลล์ออนแทรกออกมาแต่มันก็เหมือนกับว่ากระโดดแล้วมันค่อยๆย่อลงแล้วเนี่ยใช่ไงไม่มันก็ถือโอเคอยู่นะเปิดเท่าไหร่เปิดโอ้เปิดจอ40ก็โอเคคืออย่างที่บอกรับคือรับเสี่ยงรับ7.25ไปเลยค่ะแล้วก็สต็อป7.10ไปก็ได้7.10โอเคให้เลือกระหว่าง UV กับ Goldเอาตัวไหนดีคะแม่กับลูกเนาะวันนี้วันแม่นี่ไม่ใช่แล้วพี่มันวันแม่วันก่อนช่วงตีวันแม่ไงแล้วตีวันแม่ใช่ใช่เดือนวันแม่แล้วเลือกตีวันแม่เราก็ต้องเลือกแม่ทีแม่ UV 7.85 Go เดี๋ยวดูดิ Go เนี่ยจริงปีนี้Go เขากำลังทำตลาดล่างขึ้นนะคือเดิมเราจะรู้สึกว่า Golden Land ชอบทำบ้านราคาแพงปีนี้จะเป็นปีที่เขาลุกตลาดกลางๆตลาดล่างมากขึ้นก็ถ้าดูโกลก็อาจจะมีบ้างนะแต่ว่า UV เนี่ยมันมีหลาย
หลายโปรเจกต์ที่จะเสร็จมันปีนี้เหมือนกันพวกอาคารออฟฟิศอ่ะมันก็เลยทำให้ดูแล้วราคาหุ้นเนี่ยเหมือนจะมีโอกาสรีบาวได้ขณะที่โกเนี่ยมันนิ่งอ่ะมันออกลูกที่ว่ามันดีอยู่แล้วมันไม่ได้ดีไปกว่านี้มากอะไรเงี้ยมันจะไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่นะถ้าเสี่ยงที่อยากจะเสี่ยง UV มากกว่าค่ะเรียกทีวันแม่ก่อนบอกแล้วก็เนี่ยฮะก็จะเสี่ยงตรงนี้7.80 บาทเลยค่ะ UV 7.80 บาทอ่ะแนวต้าน8.20 บาทก็จะอยู่ประมาณ8.5 บาท8.50 บาทแล้วก็8.60 บาทโอเคอ่ะเอา UV นะจ๊ะบ้านปูถามมา2ท่านต้นทุนเดียวกันเลยค่ะ21.20 บาทถัวได้ไหมคะบ้านปู21 บาทงบดีนะแต่ว่าเป็นหุ้นอย่างที่บอกว่าหุ้นใหญ่วันนี้ก็คงจะต้องโดนธรรมชาติเราคิดว่าถัวได้นะราคางบที่ออกมาเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีแล้วก็ครึ่งปีหลังก็ยังดีต่อเนื่องค่ะเพราะว่าราคาถ่านหินยังอยู่ในโซนสูงก็รักสัก 19.8 ค่ะถ้าจะถัวใช่ไหมคะเออ 19.8ทุนเท่าไหร่นะ21ใช่ไหม21 21.20 บาท 19.8 บวกไปก็ได้ทุนประมาณ20อ่ะก็โอเคนะก็ด้านบนเนี่ยมันจะติดอยู่กรอบแรกก็คือ 21.40 ค่ะนะคิดว่าตรงนั้นค่ะขอโทษที21 20.7 แล้วก็21.40 20.7 แล้วก็21.40ให้มาถัวที่19.80 บาทพื้นฐานต้องก็ให้ไว้สูงอ่ะ27.8ไม่ได้กังวลอะไรพี่จงถ้าเกิดมันไม่ลงมาให้19.80 บาทน่ะถัวไหมอ่ะอยากได้20เลยใช่ไหมไม่รู้กลัวก็มองว่ามันอาจจะไม่ลงหรือเปล่ามันเริ่มดันขึ้นแล้วไงก็จริงๆอ่ะวันนี้ถ้าเกิดคือดูวันนี้ดีกว่าที่ว่าอย่างที่บอกว่าไอ้เรื่องของตุรกีมันแพนิคแค่แป๊บๆนี่แหละควรจะซื้อวันนี้แหละโอเคคือถ้าไม่ได้ก็เอาวันนี้ดูเอาแล้วกันเอาให้ได้โอเคเอาให้ได้20ก็ได้20ก็ได้ต่อรองนิดนึงCPO CPO ต้นทุน70.75 บาทเพิ่งรับโอ้ยเพิ่งรับไปเมื่อวันศุกร์จริงๆคือเมื่อวันศุกร์นักวิเคราะห์ท่านหนึ่งก็เตือนไปแล้วไงท่านที่มาบอกว่าอย่าเพิ่งรับอ่ะหุ้นใหญ่ใช่ไหมCPO ค่ะใช่ค่ะหุ้นใหญ่งบมันไม่ค่อยดีอ่ะCPO งบมันค่อนข้างที่จะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเขาเดี๋ยวนี้เขาจะมีมีตติ้งกันก็คือมาจิ้นดรอปลงยอดขายแมคโครมาน้อยกว่าที่คิด อะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้ถ้าเกิดเรามองว่าถ้าโกรธน้อยอย่างนี้นะดาวไซด์เคยลงไปสุดก็คือประมาณสัก60 กว่าบาท66-67 บาทค่ะคิดซื้อไปแล้วใช่ไหมซื้อไปแล้วซื้อไปแล้วเมื่อวันศุกร์นี่แหละซื้อไปแล้วก็ต้องบังคับถือไปนะแล้วก็เด้งขึ้นมาเช่นเด้งขึ้นมาไม่เกิน72-73เนี่ยทิ้งจังหวะทิ้งออกโอเคต้องจ้องเลยนะตั้งไว้เลยทุกวัน72-73ใช่เดี๋ยวรอดูวันนี้น่าจะมีคอมเมนต์จาก CPF ตัว CPO ออกมาเยอะใช่เพราะว่าวันนี้มันมีติ้งถ้าเกิดโทนออกมาไม่ดีก็ต้องตัดใจใจไปก่อนไม่แล้วดีวิเดนเขาเป็นยังไงอะคะอะไรนะดีวิเดนเขาอะดีวิเดนอย่างบ้านอย่างธุรกิจอย่างของ CPO เนี่ยมันไม่ได้เยอะอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะมันจะเป็นบริษัทที่ให้ยิวไม่สูงโดยธรรมชาติแล้วเพราะเขามองว่าโกรธเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทุกคนต้องกังวลถ้ามันไม่โกรธเนี่ยก็ต้องว่าต้องอาจจะต้องมองอะไรบางอย่างว่าต้องหยุดอะไรอย่างเงี้ยโอเคคอยจ้องคอยดูคอยฟังรับข่าวสารเรื่อง CPO อย่างละเอียดเลยนะคะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดคอมเมนต์ออกมาต่างๆมองไม่ดีก็อาจจะต้องตัดใจนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันโอเคเด้งขึ้นมาได้72-73ก็ออกนะคะSGP สยามแก๊สค่ะจะรับที่เท่าไหร่ดีคะตัวนี้อยากให้รับสัก11ต้นนะเพราะว่าจริงๆงบไตรมาสนี้ดีแต่ว่าไตรมาส3เนี่ยตอนนี้ถ้าดูราคา RPG เนี่ยก็ยังดูในโซนที่บวกนะอาจจะยังช่วยให้งบออกมายังดีต่อแต่ว่าเราคิดว่าก่อนหน้านี้งบไตรมาสที่2ที่ออกมาเนี่ยที่มันกำไรเยอะเนี่ยก็คือมันมีสต็อกเกนขึ้นมาจากราคาแก๊ส RPG ที่เพิ่มขึ้นนะก็ไตรมาส3ตอนนี้น้ำมันมันเริ่มซึมๆก็ลองดูสิ้นเดือน9ว่า LPG จะปิดตรงไหนถ้าติดต่ำกว่า500กว่าเนี่ยเนี้ยก็จะไม่มีสต็อกเกนเหมือนไตรมาสที่2มันงบมันก็จะดูถอยลงมาเยอะเลยค่ะก็รอสัก11.2แล้วกันค่ะ11.2โอเค
คแล้วก็แนวต้านแนวต้าน118แล้วก็1220 1220โอเคCPF ต้นทุน27.47 27.47 น่าจะถั่วแล้วแล้วก็ลงมาสุดๆเลยตัวอะไรนะฮะ CPF ค่ะเจริญโภคภัณฑ์CPF ก็คือตัวงบเนี่ยดูดีขึ้นนะแต่ว่าตอนนี้เทรนก็คือเข้าใจว่านะถ้าผิดเดี๋ยวจะต้องจริงๆวันเช้าเนี่ยย่าจะไปมีตติ้งก็ไม่เลยไปเลย CPF มันมีมีตติ้งคนถือ CPF มีธุรกิจในตุรกีด้วยต้องดูส่วนนึงนั้นส่วนนึงแล้วก็ส่วนที่ดีก็คือราคาพวกหมูพวกอะไรพวกเนี้ยดีขึ้นค่ะก็แต่ว่าไก่ก็ยังไม่ได้ดีเท่าไหร่นะก็คงต้องรอดูวันนี้ว่าเขาคุยกันเรื่องตุรกีมีอะไรกันบ้างเกิดขึ้นในมีติ้งนะค่ะเดี๋ยวต้องรออีกทีหนึ่งถ้างั้นนะทำไงอ่ะต้นดีกว่าจริงๆตัวเนี้ยมีอยู่ใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ต้นทุนต้อง27 บาทเอา27.50 บาทเอากลมๆก็27.50 บาทจริงๆก็ไม่ได้ขอซื้อช่วงรอบนี้เลยเนี่ยหายเลยตรงนี้จริงมันน่าจะอยู่ในกรอบนี้แหละนะ25-24.6เนี่ยผมก็ถือเถอะถือแล้วกันเพราะว่าจริงๆอย่าข้อดีอย่างน้อยก็คือราคาหมูเนี่ยที่มันดีขึ้นเนี่ยมันจะยังไม่ลงปกติเวลาหมูเริ่มดีขึ้นเนี่ยใช้เวลามันปีหนึ่งนะกว่าจะลงอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้อาจจะตกใจเรื่องตุรกีอยู่ก็ไม่จำเป็นต้องขายหรอกแต่ถ้าจะซื้อไม้เนี่ยคิดว่าก็อาจจะเสี่ยงซื้อเฉลี่ยสักไม้นึงก็ได้นะแถว24.7แต่ว่าขอรอดูบ่ายนี้ทีนึงว่าเขาประชุมกันเรื่องตุรกีเนี่ยให้บริษัทเอ่ยทั้งนิดนึงว่ามันมีอิมแพคอะไรต่อเขาหรือเปล่าค่ะโอเคถ้าไม่มีก็ซื้อเลยโอเคสเต็กบอกว่าไม่ลงเลยเดี๋ยวก่อนนะสเต็กหรอบอกไม่ลงเลยเข้าเลยได้ไหมตอนนี้20.80 บาทสเต็กเขาบอกมาดีไงดีกว่าคาดเรายังคอนเซิร์นเรื่องรัฐสภาอยู่นะค่ะดูมันเช้ากับแผนแล้วก็ดูยังไม่ได้แข็งแกร่งเท่าไหร่นะทิศทางราคาเหล็กตอนนี้เพิ่มขึ้นอีกนะราคาปูนก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับไม่แนะนำนะคิดว่าถ้าไม่ได้เรื่องคือถ้าเอาจริงอ่ะอยากได้19.50 บาทเลย19คือเอาเซฟกว่านี้เลยคือตรงเนี้ย50-50มากอ่ะว่าจะลงต่อก็ได้เพราะมันติดแนวต้านอยู่ประมาณสัก20.8ยังไม่ต้องรีบผมคิดว่ารอดีกว่าคือตอนเนี้ยตลาดหุ้นกำลังลงเนี้ยเราเอาหุ้นที่มันเฟิร์มๆง่ายกว่าถ้างั้นก็อย่าเพิ่งนะคะผ่านเพราะหน้าฝนเนี้ยเดี๋ยวจะมีปัญหาก็ดูคิดว่าเรื่องธุรกิจลำบากสร้างตอนนี้เซ็ตค่อยๆขยับกระเตื้องขึ้นแล้ว1,690ละไม่หลุด1685แต่ก็ใกล้เดี๋ยวลงไว้ถึงเลยดีกว่าจริงๆแล้วน่าจะเด้งได้ติดแต่มันช้าก็เกือบเนาะเกือบถึงค่ะ1เกือบถึงนะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดู168เอ้ยถึงนะพี่ 1685.92 ใช้ได้มั้ยดีนะอย่างงี้ดูดีเดี๋ยววันนี้ก็รู้ได้กลับไปสัก1695โอเคโหเอ้าอะไรนะฝั่งคอจัดไป1695พูดถึงแล้วถ้าตลาดอย่างเงี้ยเด้งมาปุ๊บจริงถ้าจ้องทำคือประเด็นพวกรีวิวเนี่ยจะไปหาตอนหน้างานไม่ได้นะค่ะคือสมมุติว่าอย่างวันเนี้ยเรารู้อยู่แล้วว่าวันนี้ต้องเปิดลบถูกไหมเพราะว่าเรื่องตุรกีอะไรเงี้ยท่านต้องไปเล็งแล้วว่าท่านอยากได้หุ้นตัวไหนแล้วไปหาตัว DW ที่ดีที่สุดที่หาได้รอไว้เลยพอมันต้องทำการบ้านซื้อเลยพูดง่ายแต่ส่วนใหญ่คนจะไม่ทำอย่างนั้นไงเพราะลงมาแล้วเดี๋ยวจะเด้งเดี๋ยวไปหาตัว DW มันช้าไปแล้วบางทีมันจะไม่ได้ราคาที่ดีที่สุดจริงแล้วบางทีก็เป็นคือมันด้วยความไวความรีบใช่ไหมเราก็ไปทันด้วยไม่ได้ดูว่าไทม์ดีเคเท่าไหร่อะไรยังไงเกียร์ลิ้นมันก็จะซื้อตัวที่ชื่อดังไว้ก่อนแล้วที่จริงจริงไม่ได้ดีที่สุดก็ได้เพราะนั้นเนี่ยหลักการแล้วควรจะทำกันบ้างมันไม่จำเป็นต้องเป็น07ของพี่นะตรงไหนก็ได้ที่ดูแล้วมันดีที่สุดในช่วงไหนตัวที่เราอยากได้เช่นเราอยากได้SCC เราอยากได้KBank หรืออยากได้อะไรเงี้ยเราก็หามันไว้แต่ล่วงหน้าแล้วมันเกิดเหตุการณ์ปุ๊บเราซื้อเลยอย่างเงี้ยมันไม่ต้องเฝ้าเพราะเราซื้อได้ถูกตั้งแต่แรกค่ะต่อบิวตี้ถามไปแล้วนะคุณผู้ชมแนวต้านให้7.80 บาทเก่งกำไรล้วนๆสต็อปลอส7.10 บาทนะคะรับ7.25 บาทนะจ๊ะแต่ดูเหมือนบิดแน่นนะออฟเฟอร์ก็หนาเหมือนกัน
ก็คงต้องรอดูเหมือนกันแต่พี่ว่าดูงบค่อนข้างโอเคนะค่ะดูงบค่อนข้างโอเคอยู่ต่อนะคะ SVI ค่ะ SVI ต้นทุน5บาท10คือปีนี้เป็นปีที่ระบบแบงก์มีการอัปเกรดค่อนข้างเยอะทั่วระบบSVI ทั้งหลายเนี่ยSVI เนี่ยจะเป็นเจ้าของระบบ Core Banking ในเมืองไทยคือเป็นคนที่ทำเอาพวกนี้ขายอุปกรณ์ให้กับแบงเกอร์ทั้งหลายเนี่ยเยอะค่อนข้างเยอะก็เลยทำให้งบค่อนข้างดีนะฮะก็ราคาหุ้นก็โดดมันค่อนข้างเยอะแล้วนะประกาศงบปุ๊บๆกระโดดวันนี้เลยก็คือไอ้งบเนี่ยยังต้องมองว่า SCI เนี่ยเหมือนเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างด้านเทคโนโลยีอันหนึ่งเหมือนกันก็คือมีงานเข้ามาตุ้มกำไรก็จะดีพองานมันน้อยเนี่ยกำไรก็จะดรอปเพราะนั้นเนี่ยความคงตัวของรายได้เนี่ยมันไม่ได้สูงค่ะเพราะนั้นเนี่ยจริงๆโอกาสที่จะ follow กระโดดแกปสูงๆอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยเหมาะสมแต่ต้นทุนเขาอะ5บาท10เลยพี่อ๋อซื้อไว้โหนี่ถ้าจะนานแล้วนะรอมานานแล้วเนี่ยจะได้ออกไหมเนี่ยหลุดไหมอยากแกะหลุดใช่ไหมก็คือประมาณปีที่แล้วเนาะปีหนึ่งละแต่แถวนั้นเนี่ยงบดีก็มีลุ้นนะถ้าวันนี้ปิดไม่ต่ำกว่า4บาท75ไอ้74เนี่ยค่ะพี่ก็มีลุ้นนะ5บาท10นะคือข้อเสียตัวนี้คือไม่ได้ไปวิสิตนานละไปวิสิตล่าสุดก็ปีที่แล้วนั่นแหละที่เขาคิดกันขึ้นมาก็งั้นลุ้นว่าไม่ให้ต่ำกว่า4บาท74ลุ้นแล้วกันวันนี้ปิดให้ยืนอย่างนี้ให้ได้ทั้งวันแล้วกันแล้วถ้าเกิดปิดต่ำกว่า4บาท74ควรออกเลยต้องพิจารณานะคือธรรมชาติเวลาหุ้นมันเบรกขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะมีย่ออยู่แล้วค่ะอยากจะย่อกลับมาปิดแก๊ปเดิม4บาท50ก็ได้จริงๆถ้าเห็นว่าก่อนงบคือประกาศเนี่ยหุ้นมันอยู่4บาท20เองค่ะแล้วมันอาจจะมีคนเดาออกงบอาจจะดีก็ซื้อดักวันนี้อาจจะดันเพื่อเปิดออกของกันอยู่ก็ได้แต่คิดว่าดูแล้วงบมันยังค่อนข้างโอเคไงค่ะเพราะนั้นถือรุ่นไปแล้วกัน5บาท10ถึงมีโอกาสถึงแต่ถ้าวันนี้ปิดต่ำกว่า4บาท74ก็ขายมาก่อนแล้วรอรับกับข้างล่างก็ได้ครับ4บาท50โอเคคืออันเนี้ยต้องยอมเปลี่ยนกลยุทธ์นิดนึงนะคะคุณผู้ชมถ้ามันหลุดขึ้นมาก็มารับข้างล่างเถอะนะจะได้แบบเพราะแบบว่ามันให้มันเซลล์ออนแฟกออกมาใหม่มันแม้มันอาจจะมีเซลล์ออนแฟกแค่นั้นเองค่ะโอเคอ่ะลุ้นเบมค่ะ BEM ยังไม่มีค่ะตอนนี้8บาท15 BEM 8บาท15นะKicking BEM เราก็ยังมองเป็นหุ้นลองเทอมที่โอเคอยู่นะเดี๋ยวสีน้ำเงินส่วนต่อขยายเปิดปีหน้าเนี่ยคือโอเคงบมันก็อาจจะดีขึ้นอีกนะแต่ที่แย่คือไอ้ตัวสีม่วงยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็อ๋อแต่ว่าอันหนึ่งที่ก็ต้องรอคือลุ้นปลายปีนี้เรื่องตัวสัมปทานทางด่วนค่ะโทเวไอ้เนี่ยขอโทษทางด่วนที่เราใช้กันนี่แหละจะได้ต่อไม่ต่อนะก็อาจจะมีอิมแพคบ้างต่อเซนติเมนต์นะค่ะก็8บาท10น่าจะยืนได้นะถ้าแย่กว่านั้นคือ7บาท85ค่ะด้านบนติด8บาท40นะครับถือก่อนแล้วกันถ้ายังถ้าไม่มีลองเพิ่มแล้วกันไม่มีถ้าไม่มีหรอค่ะไม่มีอาจจะเสี่ยงซื้อบางไม้ตรงนี้ก็ได้8บาท10 8บาท10ก่อนเนาะแล้วก็อีกไม้ส่วนแล้วกันอีกไม้7บาท85เนาะคือตัวนี้อาจต้องมองว่าจริงต้องถือยาวนิดนึงแล้วกันถือยาวโอเคมันไม่ใช่เป็นแบบพูดปาร์ตเรียกว่าเป็นแบบพูดปาร์ตเท่าไหร่เนี่ยบอกโอเคอ่ะถ้างั้นแล้วแต่คุณผู้ชมจะพิจารณาถ้าชอบถือยาวๆก็รับ8บาท10ได้นะคะแบ่งไม้นึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องจำต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรเก็บไว้ในใจเลยว่าวันนี้เนี่ยจะต้องไม่ใช่วันนี้จะต้องถือยาวเข้าแล้วต้องถือยาวอาจจะช้าดูเนี่ยมันก็ยังปลอดภัยนะถามจริงๆว่าตลาดดูแย่ลงไปอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ดูหน้ากังวลในมุมมองต่อหุ้นตัวนี้นะเพราะว่าเราเข้าใจว่าโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยข้อดีของ BBM คือเขายังฐานเขาเล็กในรถไฟถูกไหมถ้ามันโตจากฐานรถไฟเยอะๆเนี่ยสิ่งที่นอกจากรายได้ที่จะบริหารรถไฟเนี่ยคือรายได้โฆษณาเหมือนที่ BTS VTI ได้กันตรงนี้เขายังอยู่ในบริษัทค่อนข้างเยอะเพราะนั้นเนี่ยมันก็เป็น opportunity ในลองเทอมนะมีคนขึ้นของเขาเยอะจากวันนี้ 500,000 เองถ้าได้เกือบ 8-9 แสนล้านนึงเหมือน BTS มันก็อาจจะมีกำไรเยอะขึ้นอีกปตท.ต้นทุน52บาท25ค่ะ52บาท25ปตท.ก็อาจจะซึมตามภาวะตลาดโดยรวมแต่คิดว่าจะมีพื้นที่ยังยืนได้นะเพราะว่ายังไงมีปัจจัยเรื่อง OR ที่จะเข้าปลายปีจะลงในช่วงเนี้ยเรามองสัก 50.5
รอบที่แล้วมีโลแถวๆ940กว่าวันเดียวนั้นเราคิดว่าตรงนั้นมันเออร์เลอร์นิดนึงเราคิดว่า 50.5 น่าจะยืนได้นะค่ะทีนี้ต้นทุน 52.25 บาทนึงจากตรงนี้นิดเดียวนะถือไปถือได้แล้วอยู่ประมาณ449สลึงก็ไม่ได้ลึกนะฮะก็ในกรอบเนี่ยฮะ 50.5 ถึง 49ที่อาจจะเป็นไปได้นะหุ้นอย่างปตท.ลงบาท2บาทถ้าไม่ใช่แบบเป็นขาเทรดดิ้งเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยน่ากังวลนะแต่ถ้าซื้อดีบิวอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะสวิงหน่อยโอเคถ้างั้นก็ถือไปได้ถือได้ลงมาถัวได้ไหมคะเราคิดว่าถ้าจะเอาจริงรอสัก49ก็ได้แถวเส้น200วันไปถัวเพิ่มได้ที่49นะคะคุณผู้ชมBBL BBL นะยังไม่มีตอนนี้204บาทคือแบงค์หลายๆคนก็กังวลว่าอาจจะลงนะฮะแต่เราถ้าเราดูพันโฟเนี่ยรอบนี้ฝรั่งซื้อแบงค์แหลกเลยค่ะเพราะว่ามองว่าแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยแบงค์ได้ประโยชน์นะแต่ BBL เนี่ยเนื่องจากว่าติดข้อจำกัดเรื่องของ NVDR ที่มันติด Foreign Limit ในโทนสูงก็เลยทำให้เบียร์เวลาขึ้นเนี่ยขึ้นไม่แรงเท่าแบงค์อื่นๆไม่ว่าจะเป็น K-Bank หรือ HSB แต่เวลาลงก็จะลงน้อยกว่านะเพราะฉะนั้นยังไม่มีเนี่ยคิดว่า203น่าสนใจนะ203แนวอันแรกแล้วก็ไม่อาทีก็คือ199ก็เลือกเอาถ้าคิดว่าตลาดลงลึกก็อาจจะรอ199แต่คิดว่าถ้าตลาดยืนได้11 1685ก็อาจจะ203ก็ซื้อได้โอเค203รับต้านเท่าไหร่คะ208ด้านบนจะอยู่208นะฮะแล้วก็ท่านถัดไปก็คือ213 213ชอการช่างค่ะยังไม่มีโอเคตอนนี้25.50 CK ก็ทรงคล้ายๆมองเดียวกันนะเราคิดว่าไตรมาสเนี้ยงบไตรมาส3จะไม่ดีเพราะหน้าฝนแล้วก็ราคาเหล็กเพิ่มขึ้นนะค่ะก็ผมคิดว่ารับเหมาเนี่ยจะเล่นอยู่ในแพทเทิร์นเดียวกันคือต้องเล่นตอนที่ราคาหลังจากราคาหุ้นซึมลงมาเยอะๆค่ะแล้วตลาดเล่นตัวอื่นไปแล้วไม่มีอะไรเล่นก็เอารับเหมามาเล่นค่ะรอบเนี้ยมันยังเป็นหน้าที่รับเหมารีบาวขึ้นมาแล้วยังไม่มีปัจจัยหนุนเนี่ยมันเหมือนกับมีขึ้นมาแล้วเป็นแรงขายออกมากกว่านะก็ยังไม่น่าสนใจครับเนี่ยค่ะ CK จริงๆถ้าจะรับจริงๆ อยากได้สักโลเดิมเลยอ่ะโลไหนคะ50 2350เนี่ยแหละ2350เลยคือรับเหมาเล่นง่ายมากหลังๆก็คือตอนที่มันลงจนลนไม่มีใครสนใจเราค่อยซื้อค่ะแต่ถ้ายังอยู่ในจุดที่คนสนใจอยู่เนี่ยมักไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มเท่าที่สังเกตราคาหุ้นนะจะเป็นท่านั้นตลอดโอเคได้ถ้างั้นก็รอด้านบนก็ไปไม่เกิน26เองค่ะไทยออยต้นทุน82บาทค่ะไทยออยก็ผมประกาศการออกมาเรียบร้อยออกมาสวยงาม ไม่เท่าไหร่ แต่เขาคิดว่าไตรมาส3อาจจะดีขึ้นเพราะว่าตัวค่าการกันเริ่มฟื้นตัวค่ะประเด็นก็คืออยู่ที่ราคาน้ำมันว่าจะเป็นสต็อกเกนหรือสต็อกลอสเพิ่มขึ้นค่ะก็มุมมองนักวิเคราะห์เราเนี่ยเขาเทียร์นะเขาเทียร์กลุ่มลงกันเขามองว่ามันมีโอกาสฟื้นตัวไตรมาส3น่าจะค่าการกันที่ดีขึ้นนะวันไทยออยก็79ก็พอไหวนะ79บาทนะแต่ถ้าดูด้านบนเนี่ยจะติดอยู่ประมาณรูปแรกคือ80แล้วก็83.50ค่ะนะฮะ80 83 50ทีนี้ก็ต้นทุน82ถือไปก่อนต้องมีลุ้นนะเพราะมันกำลังอยู่ในช่วงรีบาวของตัวค่ากันกันก็ต้องลุ้นให้ยาวยาวต่อเนื่อง79.50ถั่วได้ไหมคะถ้าถั่วเพื่อออกก็พอไหวแต่ว่าคืออย่าลืมว่าถ้าขึ้นไปแล้วต้องออกแค่นั้นเองค่ะเพราะมันมีแล้วก็ต้องดูเรื่องของราคาน้ำมันกับตัวค่ากันกันตามไปด้วย คือพวกโรงกลั่นปิโตรเคมีพูดเหมือนกันก็คือเขาเล่นบนแทบจะเรียลไทม์อ่ะคืออาจจะไม่ใช่นาทีต่อนาทีแต่เป็นช่วงต่อช่วงเลยเช่นวีคนี้ค่าการกันลงก็เอาลงมาค่าการกันขึ้นก็เล่นขึ้นมาอะไรอย่างนี้เลยมันก็ต้องดูบทวิเคราะห์โบรกเกอร์จากทุกโบรกเนี่ยจะมีให้ดูอยู่หลายค่าการกันอัปเดตทุกประมาณวันอังคารแต่ที่มันมีเร็วท้าให้ดูของพวกโปรแกรมข้อมูลทั้งหลายค่ะCPN ยังไม่มี CPN ค่ะตอนนี้77.78ละCPN ก็78มันน่าจะลงมาแถว76ก
กับ77นะค่ะแถบนั้นลงมาเกาะถ้ายังไม่มีรอแถวๆนั้นก็ได้ค่ะเนี่ยเราคิดว่า11ก็คงเป็นหุ้นที่แนวโน้มไปได้เรื่อยๆนะปีนี้เป็นปุ๋ยที่เขาเพอร์ฟอร์มตั้งแต่ต้นปีมาใช้ได้อยู่นะค่ะโดยเฉพาะช่วงเนี่ยไตรมาสเนี่ยซึ่งมีการรับรู้รายได้โครงการตอนนี้เนี่ย11นอกจากเดินพัฒนาห้างแล้วตอนนี้ก็เริ่มมีอสังหาริมทรัพย์แน่ๆแถวห้างที่ตัวเองทำด้วยนะก็ทำให้เป็นมิกซ์ยูสมากขึ้นก็เป็นคอนเซปต์ที่เมืองนอกเขาก็ฮิตกันก็คือนอกจากพัฒนาห้างพัฒนาออฟฟิศก็คือที่อยู่อาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกันหมดตอนนี้11ใช้โมเดลนี้ในการทำธุรกิจอยู่ก็ดูค่อนข้างโอเคนะฮะก็รอแล้วกันนะจ๊ะเดี๋ยว76 77ค่ะส่วนใหญ่หุ้นตัวใหญ่ๆนะพี่จงให้รอหมดเลยนะให้ลงมารับข้างล่างหมดเลยเนี่ยรอสักแป๊บนึงโอเคเพราะว่ามันมีประเด็นก็คืออันหนึ่งก็คือจริงimpact มันออกมาแล้วว่าไอ้ MSCI ที่จะต้องเพิ่มหุ้นจีนเข้าไปอีก 5% ในค่ะอีก 2.5% ให้ครบ 5% เนี่ยปรากฏว่าประเทศไทยรอบนี้ไม่ได้ถูกลดน้ำหนักอะไรมากมายก็ทำให้แรงขายของต่างชาติเนี่ยอาจจะยังไม่มีแต่คิดว่าแรงขายในประเทศเราเนี่ยจะอาจจะถมเข้ามาค่ะมากกว่าค่ะคือรับก็ไม่ได้หลับให้รับเร็วเค้าเรียกว่าไงรับลึกมากนะก็คือเกาะเส้น200วันแล้วกันโอเคในเส้นสีเหลืองๆเนี่ยค่ะคุณผู้ชมที่ใช่เกาะ200เพราะว่าจริงๆการที่หุ้นมันทะลุขึ้นมาแล้วมันจะย่อตัวทีหนึ่งเนี่ยมันจะว่าจะย่อแถวนี้ทีหนึ่งแถวเส้น200วันแล้วมันจะเด้งยาวละค่ะก็หลุดเนี่ยให้ซื้อเกาะๆแถวนั้นไว IVL กลับมาอีกรอบนึงคุณผู้ชมยังไม่มีพี่จงบอกว่าถ้ามันหลุด57เนี่ยนะมันจะลงไป54 53ทีนี้เนี่ยณตอนนี้มันยังไม่หลุดงั้นอย่าเพิ่งก่อนมั้ยคะยังไม่มีเนี่ยใช่แล้วรอดูอินเด็กให้นิ่งกว่านี้ด้วยก็ได้ประกอบกันไปเพราะหุ้นอย่างไอวีก็ลิงก์อินเด็กเหมือนกันแล้วถ้าเกิดแบบมันไม่หลุดนะให้แนวต้านเท่าไหร่คะถ้ามันไม่หลุดจะติดกลับไปที่ประมาณ59นะ59 61 50 59 61ประมาณนั้นนะคะโอเค DNA DNA เหรอค่ะ DNA ยังไม่มีค่ะโอ้โหมันเหวี่ยงกันสุดๆเลยสายเสียงอันเนี้ยสายเสียงก็พูดถึงนะแต่เพิ่งไปยุ่งกันก็ได้เรื่องมันยังไม่จบเลยเรายังไม่รู้ว่ามันจะคล้ายๆกับกรณีก่อนหน้านี้ที่เสียอ่างที่ไปถือหุ้นเยอะแยะไว้อะถูกไหมสุดท้ายเขาก็ต้องทยอยขายออกอะไรเงี้ยแล้วเขาไม่สามารถขายให้ใครได้นอกจากขายในกระดานเนี่ยก็เลยกังวลว่าไอ้อย่างนี้มันภาพมันจะคล้ายๆกันหรือเปล่าว่าถ้ามีผู้ถือต้อง exit ออกมาเนี่ยมันจะกระทบราคาหุ้นในกระดานไหมคือบางคนอาจจะหลักกะเล่นรีบาว49ตังอะไรเงี้ยก็ท่านก็ต้องแล้วแต่วิจารณญาณว่าจะเสี่ยงตรงนั้นไหมอะไรอย่างงี้ค่ะสมมุติถ้ากะเล่นรีบาวรับเท่าไหร่ก็เนี่ย49ตังอ่าฮะ49ตังต้านเท่าไหร่คะจะค่า5ตังดูก็ขายตรงนี้โอเคตอนนี้ราคา5ขอโทษพี่ที่ดูผิดนะต้องเป็น58 58กับ66 58กับ66โอเคอันนี้คือราคาคือราคาตลาดโอเคปูนซีเมนต์ไทยรับที่เท่าไหร่ดีคะอันนี้ลงแล้วเนี่ยลงมาแล้วสัก442 440นะ442 440ต้านล่ะคะต้านจะอยู่ที่452กับ466 452 466เมื่อกี้แอบแวบไป442นะคุณผู้ชมตั้งรอไปเลยน่าสนใจนะดูแล้วไม่น่าจะหลุดค่ะ Workpoint ยังไม่มีค่ะโหลงทุกวันเลยอ่ะเอาไหมอ่ะคืองบมันออกมาแย่ไงคือไม่ใช่ว่างบไม่ดีคืองบมันออกมาแย่กว่าที่คนคาดไว้ก็คือเพราะว่าเราคาดหมายตั้งแต่ตอนที่ขึ้นไปเรียกๆเกือบ780นะตอนนั้นเราคาดหมายว่ากำไรเขาจะต้องเป็นพันล้านในอินลองเทอมถูกไหมตอนนี้ดูแล้วยังอยู่ในทรงเดิมคือปีหนึ่ง500ล้านไม่เกินนั้นพอ500ล้านหุ้นมันก็จะเกาะอยู่เนี่ย30กว่า40กว่ากลับไปหลุมเก่านะฮะตัวนี้ก็จะคล้ายๆกันก็คงประมาณนี้แหละอยู่ในกรอบนี้ของราคานะไม่ได้ตื่นเต้นหรือว่าในเชิงพื้นฐานนะก็ยกเว้นเขามีอีเวนต์ของรายการที่มันดังขึ้นมาสักรอบหนึ่งนะในเดอะแมทล่าสุดก็ดูใช้ได้นะแต่ก็ไม่รู้สึกว่าจะเป็นที่พูดถึงมากเท่าไหร่ถูกไหมถ้างั้นไม่มีก็คือถ้าคนที่จะซื้อเล่นดีบาก็ต้องซื้อตรงนี้เลยค่ะ350ค่ะแล้วกลับไปขายสัก40สลึง42ประมาณนั้นพอมา Workpoint ก็มี RS ค่ะ18บาท70เป็นต้นทุน 18.7 ตอนนี้ 17.7 1บาทที่ขาดทุนอยู่ก็ต้องไปดูว่าไอ้ผลกระทบของ
เครื่องสำอางออยเนี่ยชื่ออะไรนะสกินแคร์หรอไม่รู้ไม่เคยใช้ที่เขามีปัญหากันตอนแรกออยเทียมอะไรนะตอนนี้มันลามทุกคนนะไม่ใช่แค่บริษัทที่ขายของถูกปกต้องเนี่ยก็มีปัญหาหมดคือกลายว่ามีการรีวิวการโฆษณาในช่องเนี่ยค่อนข้างเยอะในเรื่องของโปรดักที่เป็นสกินแคร์บิวตี้เพราะฉะนั้นเนี่ยยอดขายมันก็เลยดูซึมๆกันหมดพี่จง 1684.97 จุดจ้าเอารู้เอาต่อเดี๋ยวค่อยมาคุยเรื่องเซตเดี๋ยวค่อยคุยก็คิดว่าจะไซด์เวย์ตัวนี้กรอบเนี่ย17จนถึง18 30ค่ะดูไซด์เวย์อ่ะมันไม่ได้เป็นขึ้นหรือลงนะค่ะทีนี้ต้นทุน 18.7 ก็อาศัยโยกเอาแล้วกันคือถ้าอยู่ตรงนี้กลางๆก็รอให้มันดีขึ้นมาบนแล้วออกแล้วก็วนกลับไปวนมาแล้วกันเออคงจะต้องเป็นช็อต against port ไปก่อนเพราะดูมันไม่น่าจะเป็นเทรนลงหรือเทรนขึ้นแรงนะมันดูนิ่งมากเลยอ่ะมันนิ่งละค่ะพอ 18.3 ขายออกพอ 17รับขาย 18.3 ไปก่อนเพราะว่ากว่าจะเรื่องของออยเรื่องอะไรในตลาดจะหา export จนจบเนี่ยยอดขายมันจะมาทีหนึ่ง Q4 ละค่ะเครื่องสำอางนะธุรกิจสื่อเขาไม่ได้เป็นในยะแล้วตอนนี้ค่ะตอนนี้เซตกำลังตัดสินใจฉันจะเอายังไงฉันจะหลุดยังไงนะฉันจะหลุด1685อย่างถาวรไหมตอนนี้1685เหมือนเดิมละเสียวมากเลยไปโล 1684.04 จุดก็คือสมมติว่าถ้าหลุด1685เนี่ยมันก็จะดูไม่ดีนะจริงๆแล้วแหละถ้าหลุด1685พี่โลต่อไปเท่าไหร่ขอกันเหนียวไปก่อนคือแก๊ปเดิมเนี่ยที่สมมติว่าหลุดจากตรงเนี้ยแก๊ปที่จะไปปิดเนี่ยไฮก็จะมี1674โอ้นี่แต่แท่งเนี้ยมันไม่ดีตรงที่ว่าถ้ามันหลุดลงไปเนี่ยแก๊ปนี้ปิดลงไปแล้วเนี่ยมันจะเปิดความเสี่ยงไว้จนถึง 1,630 เลยก็ยังได้โอ้โหพอรอบที่แล้วเนี่ยพอหลุดแก๊ปนี้เนี่ยมันก็ปิดยาวเหมือนกันค่ะก็ทั้งที่อย่าหยุดแล้วหลุดดีกว่าค่ะหลุดแล้วต้องการบ้านจะเยอะขึ้นอีกเยอะจ้ะกลับมาที่ปตท.สผ.ยังไม่มีค่ะนี่ก็หุ้นตัวใหญ่ปตท.สผ.ตอนนี้137บาทถ้วน137ก็จะหลุดจากตรงนี้ไปก็จะเป็น134ค่ะ134กับระหว่างทางอาจจะมี1365อะไรเงี้ย 36.5 ค่ะก็ซึมๆนะไม่เอาเนาะไม่มาปตท.สผ.เนี่ยซื้อตอนที่รอบนี้ยังจะเห็นว่าตอนอินเด็กซ์ 1,600 เขาก็ยืนประมาณ133 132นะค่ะตรงนั้นเนี่ยเราคิดว่ายืนได้อยู่เหมือนเดิม uh-huh. เพราะเหตุผลก็คือไอ้วงกดที่จะรู้ผลปลายปีเนี่ยมันเป็นตัวช่วยค้ำราคาหุ้นสผ.เขาอยู่เพราะเห็นที่การที่เห็นว่าราคาน้ำมันเป็นส่วนหนึ่งอยู่แล้วแต่จริงถ้าเขาได้วงกดมาวอลลุ่มการผลิตเขาจะเพิ่มขึ้นอีกไม่ใช่ uh-huh. สัญญาสัมปทานใหม่ไม่ใช่วงกดนะก็คือ uh-huh. ไพลินเอ่ยที่ประมูลใหม่รอบถ้าได้มาเนี่ยเขาจะได้วอลลุ่มการผลิตเพิ่มขึ้นอีกเยอะ uh-huh. มันก็จะเป็นช่วยตัวช่วยเขาอยู่นะว่าหุ้นเนี่ยตัวนี้ถ้ารอรับลึกแถวร้อยสามสามเนี่ยน่าจะโอเคค่ะโอเคงั้นรอไปก่อนนะจ๊ะใช่ใช่ IRPC เหมือนถามได้ยังเนาะยังโอเค IRPC ถ้าถามว่าในกลุ่มลงกันทั้งหมดชอบอะไรเนี่ยพี่จะชอบ IRPC ที่สุดค่ะเหตุผลเพราะว่ามีคัพซี่โค้ดมีนิวคัพซี่ใหม่ที่รองรับกับอนาคตคืออนาคตปีหน้าปี2020เนี่ยน้ำมันเตาเนี่ยเขาจะห้ามขายในตัวที่มีซัลเฟอร์มากกว่า 0.5% ซึ่งในเมืองไทยตอนนี้มี IRPC ทำได้คนเดียวค่ะนะฮะแล้ว IRPC ก็มีปิโตที่ค่อนข้างดีเพิ่มขึ้นมาด้วยนะฮะที่คนอื่นเนี่ยไม่มีอะไรเพิ่มเลยลุ้นแค่ค่ากันกันขึ้นลงสเปรดปิโตเคมีคอลขึ้นลงแต่ตัวเนี้ยมีวอลลุ่มเพิ่มให้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันดูมีโกรทชัดเจนกว่าคนอื่นค่ะนะฮะเปรียบเทียบนะฮะโอเคถ้า 6.30 เนี่ยแหละรับแรกนะถ้าหลุดไปก็คงต้อง 6.10 6.5 ตังค์อุ้ยแล้วรับมั้ยคิดว่าน่าจะมันภาพเดียวกันกับพวก IVR พวกนี้หมดเลยชุดเดียวกันถ้าเดี๋ยวถ้าไปดูเนี่ยถ้ามันท่าเดียวกันหมดคือถ้าหลุดแก๊ปเนี่ยก็จะมีแก๊ปหนึ่งให้เล่นประมาณเกือบ 5% น่ะของที่ลงไปจากตรงนี้กันอ๋อถ้างั้นเอารอดูชัวร์ๆก่อนแล้วกันถ้าเกิดไม่ได้รีบไปตลาดมันไม่แน่น่าต้องรีบหรือเปล่าแต่ว่าซื้อซะหน่อยไหมเอาซื้อโดยหลักการนะเบสสักนิดนึงโอเคอ่ะตรง6.85เนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยเราเบสไปนิดนึงเช่นแล้วถ้าเกิดมันหลุดแล้วก็สต็อปเช่นอย่างที่เราซื้อ6.35ใช่ไหมค่ะสต็อปอาจจะตั้งไว้6.30 6.25ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลับไปรับ6.10 6.5โอเคพอถ้าตรงนี้มันเด้งมันก็มีโอกาสทำกำไรได้เหมือนกันค่ะSBI ถามไปแล้ว
คือแนวต้านน่ะตอนนี้ตรงที่ว่ามันมา5บาท10 5บาทตอนนี้มา5บาท10แล้วนะแนวต้าน5บาท10นะคะทีนี้ยังไม่มีเนี่ยแหละค่ะอย่างที่บอกถ้าไม่มีเนี่ยคือตัวนี้ต้องไปดูพื้นไหนทีนึงดูเทคนิคดูไม่ได้เพราะว่ารุ่มมันไม่ได้ขึ้นมาเองแต่รอบที่แล้วเทียวที่ติดอยู่5บาท10ก็นั่นแหละมันน่าจะมีแกปตรงนั้นที่กลับขึ้นไปทีนึงโอเคนะฮะขึ้นอยู่วันนี้ถ้าวันนี้ยืนอย่างนี้ได้ว่ามันไม่มีแรงเซลล์อ่อนแปลกแปลว่ามีลุ้นว่างบไตรมาสถัดไปอาจจะยังอยู่ในทรงนี้ดีอยู่ต่อเนื่องค่ะถ้างั้นจะรับไหมรับไหมตรงนี้รับไม่ได้อยู่แล้วนะรับไม่ได้อยู่แล้วรอย่อปิดแกปทีนึงก็ได้แล้ว474แล้วกันโอเคก็เหมือนที่พี่จงบอกไว้ว่าอย่าให้หลุด474นะคะอ่ะก็รับสัก474นะคะแนวต้านก็5บาท10 5บาท5บาท10InTouch InTouch ต้นทุน61บาท25ค่ะ61 25ตอนนี้56 25 InTouch จริงๆ InTouch ควรจะโอเคนะเพราะว่าแอดวานซ์มันดีใช่ไหมปันผลจะดีขึ้นปันผลเข้าประมูลน้อยขึ้นปันผลก็แอดวานซ์จะมาเยอะนะตัวที่แย่ของเขาคือไทยคมก็จบไปละคือมันแย่จนจบไปละนะก็ซื้อปันผลแล้วกัน55บาท56บาทได้ปันผลตั้งมาสัก 5% กว่าๆนะถ้าจำไม่ผิดคืออินทัชเนี่ยต้องเป็นประมาณประเภทว่าสบายใจอ่ะต้องการดีเวนด์เป็นหลักทีนี้ต้นเกณฑ์เป็นของแท้ต้นทุนเขาสูงอย่างนี้ก็ถัวได้เนาะต้นทุนเท่าไหร่61 25 61ก็โอเคนะไม่ได้สูงจริงๆแล้วก็ถือว่าไม่ได้สูงคืออินทัชเนี่ยจะขึ้นแรงอีกทีนึงเนี่ยมี2อันก็คือแอดวานซ์ขึ้นเยอะหรือไม่ก็ต้องไทยคมฟื้นตัวละค่ะไทยคมถ้างั้นไทยคมต้องใช้เวลาเป็นเรื่องของการได้ซึ่งมาซึ่งสัมปทานซึ่งมันไม่สามารถกำหนดอะไรด้วยอะไรได้ถ้างั้นรับไม่รับอ่ะถ้าซื้อรับปันผลเอานะไม่ใช่พูดผิดถั่วไม่ถั่วค่ะถั่วได้นะโอเคถั่วได้เพราะมองยังมองแอดวานซ์ดีนะค่ะถั่วเพื่อรับปันผลดีแล้วถ้าเบสแปลว่าไทยคมมันแย่ไม่แย่กว่านี้แล้วแต่มันจะพัดจะผูฟื้นขึ้นมาเนี่ยอินทันมันจะขึ้นแรงกว่าแอดวานซ์ละโอเคอ่ะอีกตัวนึงบีกริมบีกริมยังไม่มีตอนนี้25บาทก็บีกริม25บาทมองว่าไม่ค่อยน่าสนใจไซด์เวย์มากอะจะไซด์เวย์อยู่ในกรอบ23ปลายๆจนถึงไม่เกิน26นะค่ะคือถ้าจะเอาโรงไฟฟ้าตอนนี้เนี่ยเรามองตัวกอล์ฟเนี่ยดีกว่านะเหตุผลก็จะมีกำลังผลิตที่ดีกว่างบไตรมาสนี้ออกมาขาดทุนเพราะว่า FX loss นะฮะแต่ถ้าไปดูโอเปอเรชั่นเนี่ยจะดีมากเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเลือกกันเนี่ยเอาบีกิมเนี่ยแล้วเลือกกอล์ฟดีกว่าเอากอล์ฟดีกว่าใช่เพราะกอล์ฟเนี่ย IPO 50กว่าบาทราคาปัจจุบันที่60กว่าบาทบีกิม IPO 10กว่าบาทเท่าไหร่นะ10กว่าบาทเท่าไหร่นะ19ก็ไม่แน่ใจหรือเท่าไหร่เนี่ยจำไม่ได้ไม่ได้แล้วแล้วโกรทมันก็ไม่ได้ต่างกันเลยอ่ะแต่ตัวหนึ่งหุ้นยังไม่ขึ้นอีกตัวหนึ่งขึ้นไปแล้วถ้างั้นรับได้เลยไหมคะบีกริมใช่ถ้าจะเอาบีกริมก็ซื้อตรงนี้แล้วก็ไซด์เวย์เน้นปันผลละเน้นปันผลนะคะส่วนกาวเนี่ยเรามองว่ามีแคปิตอลเกนนะมีลุ้นมากกว่าโอเคซื้อตรงสัก65นี่แหละค่ะแล้วก็ให้ต้านเท่าไหร่68ให้ต้านก็คือ7525แล้วกันโอเคค่ะเพราะตัวนี้ให้ถือไปเลยเพราะว่ามีอิชชูเช่นซื้อวินโฮลดิ้งอะไรอย่างเงี้ยซื้อได้นะดีนะเพราะเขาอ่ะเงินเหลือถ้าซื้อโปรเจกต์ใหญ่ๆอย่างเงี้ยถือว่าคุ้มค่ะค่ะขออีกตัวนึงเพสค่ะเพสบอกว่าเพสเดเวลลอปเมนต์ค่ะรับได้ที่เท่าไหร่มีข่าวดีอะไรคือเพสก็ตอนนี้ก็หลุดจากเขาเรียกว่าภาวะล้มละลายแล้วกันนะค่ะคือออกจาก ICU แล้วก็อยู่ในช่วงพักฟื้นกำลังระดมเพื่อหาโปรเจกต์การลงทุนใหม่ๆก็ตอนนี้ก็คือลำแรกคือเขาเอาไลเซนส์ดีนาลีก้าขายให้คนอื่นไม่ใช่ขายทิ้งไงให้คนอื่นเอาเป็นแฟรนไชส์ขายNPPG ป่ะถ้าจำไม่ผิดฮะคนที่เขามารับแฟรนไชส์ NPPG ตัวเพชรก็ตอนนี้ก็จะมีโปรเจกต์ที่อยู่ในมือที่อย่างเดียวเป็นเลยก็คือตัวนิมิตหลังสวนตัวเสานาราธิวาสตัวตึกนั้นก็ขายล้างหนี้ไปหมดละนะฮะก็คือพูดง่ายเป็นบริษัทเหมือนเป็นสตาร์ทอัพใหม่แล้วตอนนี้คือเอ้าก็คือพูดง่ายขายของที่ตัวเองทำมาเสร็จปีทิ้งแล้วก็เริ่มธุรกิจตัวเดิมเนี่ยแหละแต่ว่าอันใหม่ก็มันเป็นสตาร์ทอัพก็คือมีคนเชื่อว่าคุณยิ่งเนี่ยแกรันธุรกิจมาได้น่าจะไปต่อถ้าไม่ล้มจากการหนี้สินได้เงี้ยนะก็มีลุ้นกลับไป80ตังค์นะเพิ่มทุนที่50กว่าตังค์ก็
กำลังแรงรับรับทันไหมคะรอย่อนิดนึงก็ได้ฮะ6768อะไรอย่างเงี้ยโอเคหมดเวลาแล้วอ่ะพี่จงก็ยังไม่หลุดนะยังไม่หลุดยังไม่หลุด6500168ต้องเสี่ยงซื้อนอกสักนิดนึงนะตรงตัวใหญ่ๆที่เมื่อกี้ลงมาแถบเอาเส้นต้องเสี่ยงเข้าไปสักไม้นึงค่ะโอเคเอาล่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านของพี่จงนะคะคุณธีรวุฒิกานิภากุลจากบริษัทหลักทรัพย์ CGSCIMB ประเทศไทยนะคะที่มาให้ข้อมูลแล้วก็ร่วมรายการกับเราขอบคุณมากค่ะพี่จงค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมหมดเวลาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่เวลาเดิม 9:29 จนถึง 10:40 นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีลองหาจังหวะดีๆเข้าไปอย่าพลีพรามอย่าวู่วามเห็นมันลงอย่าเพิ่งเข้าไปนะคะเอาให้มันนิ่งๆแน่ๆซะก่อนนะคะแล้วค่อยเข้าไปนะเอาชัวร์ก่อนนะเงินในกระเป๋าสำคัญค่ะจริงๆนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ค่ะ 9:29 จนถึง 10:40 นะคะปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ